สวัสดีครับ 8:15 แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ไหวจริงๆนะไม่สามารถสอนอีก2คาบคาบสตรัคเจอร์ได้นะก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนัดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคาบ practice ของ RC เดี๋ยวอาจารย์จะใช้สอนสตรัคเจอร์นะครับจะได้เนื้อหามันจะได้ทันเนาะ
นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็น RC เรื่องสั้นๆเรื่องเดียวนะสัปดาห์นี้ก็เรื่องสั้นๆเหมือนกันค่า practice เราอาจจะไม่ได้เรียนกันแต่ว่าอาจารย์ลืมแจ้งพวกเราไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนที่เขาไม่ได้เข้ามาเรียนเขาจะไม่รู้ว่าคาบ2จะเป็น structure ก็คงใช้สอนสัปดาห์นี้ไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะฮะ แต่ว่าสัปดาห์นี้ structure ยังเรียนอยู่นะนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นชดเชยไปนะก็ยังไม่ 100% นะฮะอาจารย์ก็ยังป่วยอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็น่าจะสอนได้แล้วล่ะก็ตั้งใจนิดนึงนะแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่แจ้งว่าอาจารย์ยังไม่ 100% ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้นะเรามาเรียนอีกเรื่องนึงคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดจบเรื่องของพื้นออกแบบพื้นไปนะนักศึกษาควรที่จะต้องไปทำเทอมโปรเจกต์ในส่วนของการออกแบบพื้นให้เสร็จได้แล้วนะฮะแล้วก็การออกแบบคานก็ควรใกล้เสร็จได้แล้วแต่ว่าการออกแบบคานเนี่ยมันยังมีคานอยู่บางส่วนที่ยังออกแบบไม่ได้เนื่องจากว่าคานพวกนั้นเนี่ยถูกสร้างไว้เพื่อรับโครงสร้างอีกชนิดหนึ่งก็คือบันไดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดจบเลยนะเรื่องของการออกแบบบันไดนะหลังจากจบวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็นักศึกษาต้องทำเทอมโปรเจกต์เสร็จแล้วนะทำเทอมโปรเจกต์ได้เสร็จแล้วในเรื่องของการออกแบบพื้นออกแบบคานและออกแบบบันไดนะครับหลังจากคาบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นเดดไลน์ในการส่งเทอมโปรเจกต์แล้วอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งส่งเนี่ยเดี๋ยวจบสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะสัปดาห์หน้าให้ส่งเทอมโปรเจกต์ด้วยนะครับโดยที่คุณต้องออกแบบอย่างน้อยคุณต้องออกแบบคานออกแบบพื้นออกแบบบันไดมาแล้วนะครับ คราวนี้นะฮะวันนี้เรื่องของการออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะพวกเรารู้จักบันไดอยู่ใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสเตอร์เนาะคราวที่แล้วอาจารย์ก็สอนนะคราวที่แล้วอาจารย์สอนก่อนที่อาจารย์จะสอนเรื่องพื้นเนี่ยไม่ใช่คราวที่แล้วคือเรื่องที่แล้วเรื่องแรกเลยที่อาจารย์สอนก่อนที่อาจารย์จะสอนเรื่องพื้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกมันว่าพื้นเรียกมันว่าคานเรียกมันว่าเสาเนี่ยนะฮะเราจำแนกมันออกด้วยพฤติกรรมของมันใช่ไหมอาจารย์พยายามใช้เวลาอย่างมากเลยนะยังพอจะจำได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะเรามีเวลาเยอะเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะหวังว่าจะไม่เบื่อเนาะนะพวกเราเรียนวิเคราะห์โครงสร้างใช่ไหมเราพวกเราทราบอยู่แล้วว่าไอ้วิชาเรียนของเราเนี่ยมันมีพาธหรือมันมีสายคำว่าสายหมายความว่าคุณต้องเรียนตัวที่1ผ่านก่อนคุณถึงจะไปเรียนตัวที่2ได้นะอย่างเช่นคุณจะเรียน solid mechanics ได้คุณต้องผ่าน engineering mechanics ก่อนคุณจะเรียน structural analysis ได้คุณต้องผ่าน solid mechanics ก่อนนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีเหตุผลของมันเพราะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ fundamental หรือคุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจพื้นฐานของวิศวกรรมก่อนคุณถึงจะเรียนขั้นที่มันต่อไปได้นะจนถึงวันนี้เนี่ยคุณมาเรียนตัวปลายละของสายโครงสร้างก็ยังไม่ปลายซะทีเดียวเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนตัวที่ปลายที่สุดคือ Precast Concrete Design ซึ่งเดี๋ยวผมก็สอนอีกเราเจอกันจนเบื่อแหละผมก็จะเจอพวกคุณจนเบื่อจนปีท้ายๆนะตารางออกแล้วด้วยนะเทอมหน้า Precast Concrete Design สอนพวกคุณวันอาทิตย์คาบ4แล้วก็ผมก็สอนพวกคุณอีกวิชานึงอีก Computer Method
in civil engineering วันอาทิตย์ข้าม5แล้วพวกคุณอาจจะเหนื่อยเพราะว่าพวกคุณก็ต้องเรียนตั้งแต่เช้าใช่ป่ะจนถึงข้าม5ซึ่งผมก็สอนแต่เช้าจนถึงข้าม5เหมือนกันพอเห็นตารางแล้วแบบโอ้แล้วถ้าพวกคุณอาจจะมีรุ่นพี่หรือเคยคุยกับรุ่นพี่คุณจะรู้ว่าวิชา Pre-Stressed Concrete Design เป็นวิชาที่นักศึกษาตกเยอะมากเนื่องจากว่ามันเอาความรู้ตั้งแต่ Engineering Mechanic รวมมาทั้งหมดแล้วมาใช้ใน Pre-Stressed Concrete Design ซึ่งธรรมชาติของนักศึกษาโดยส่วนมากเรียนแล้วก็จะทิ้งมันไปนะฮะเรียนแล้วจะทิ้งมันไปเพราะนั้น pre-stage เป็นอะไรที่นักศึกษาบอกว่ายากมากนะแต่ว่าเชื่อผมเถอะวิชาไหนอยู่ในมือผมมันยากกว่าเดิมอยู่แล้วนะมันไม่เคยง่ายขึ้นอยู่แล้วนะทีนี้วิชานี้มันก็เป็นวิชาปลายทางแต่ว่าไอ้โทษทีมันเป็นวิชาเหมือนกับก่อนจะปลายทางแล้วก็ท้ายแล้วพวกเราเคยตั้งข้อสังเกตหรือว่าเคยสงสัยในวิชาที่เราเรียนบ้างไหมเคยสงสัยแล้วเคยหาคำตอบอะไรบ้างหรือเปล่านะอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสเราเนี่ยบอกว่าอยากคือเขาเรียนปัจจุบันเขาเรียนยังตามไม่ค่อยทันเขาก็เลยแบบอยากมีพื้นฐานโครงสร้างที่ดีขึ้นจะได้เรียนวิชาโครงสร้างดีขึ้นเพราะผมก็เลยมานั่งก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจผมก็ไม่เคยนั่งคิดมาก่อนในชีวิตว่าทำยังไงถึงจะเรียนวิชาโครงสร้างได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีปัญหากับมันผมก็เลยมานั่งคิดแล้วก็ลองทบทวนดูว่าถ้าเราจะเรียนสายโครงสร้างให้ดีซึ่งมันก็เป็นสายหลักสายหนึ่งในงานวิศวกรรมโยธาคุณออกไปคุณอาจจะต้องไปเจองานดีไซน์บ้างหรือแม้กระทั่งคุณจะไม่ทำงานดีไซน์ไปควบคุมงานคุณต้องเข้าใจระบบโครงสร้างนะผมก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกคุณต้องลึกซึ้งกับสมดุลก่อนลึกซึ้งกับอีควิลิเบียมก่อนเพราะว่าในโลกปริญญาตรีในโลกของ Civil Engineering ที่ออกไปทำงานเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย90%อาจจะลดน้อยลงหน่อยเหลือ190หรือ185เราพูด based on static equilibrium พวกคุณเข้าใจไหมเข้าใจไหม static equilibriumคือคุณจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกี่วิชานะผมว่าไม่ได้ใช่แค่สายโครงสร้างหรอกไอ้พวก fluid mechanics อ่ะพวกกลศาสตร์ของไหลอ่ะก็ใช้ static equilibrium ทุกอย่างที่เรากำลังต้องการที่จะศึกษามันในแง่ของแรงและกำลังเนี่ยเราจะใช้ static equilibrium หมด static equilibrium เนี่ยที่คุณท่องกันง่ายๆก็ผลรวมของแรงเท่ากับศูนย์นั่นแหละมีเท่านี้อ่ะผมมานั่งวิเคราะห์ว่าถ้าผมไม่เคยเรียนปริญญาโทแล้วผมแล้วถ้าผมไม่จำเป็นต้องเรียนซึ่งไม่ใช่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนปริญญาโทคุณจบปริญญาตรีคุณสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุณเป็นวิศวกรโยธาได้ไม่จำเป็นที่คุณต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกถ้าคุณตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาแล้วคุณอยากเป็นวิศวกรที่ทำงานวิศวกรไม่ได้ทำงานวิจัยก็ไม่ต้องเรียนหรือบางคนบอกว่าก็อยากเรียนเพื่อที่จะแบบเพิ่มความรู้นั้นไม่ว่ากันแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วจบปริญญาตรีก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นวิศวกรนะฮะทีนี้วิศวกรโยธาที่ไม่ได้ไปทำงานอะไรที่มันหวือหวาหมายถึงว่าทำงานทั่วไปนี่แหละงานหวือหวาของผมคือพวกแบบตึกสูงอาคารเชฟแปลกๆสะพานขึงยาวๆแล้วเรามีส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์และออกแบบเนี่ยไอ้พวกนั้นเราอาจจะต้องสนใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นอาคารทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไปมันแค่ปริญญาตรีพอแล้วนะทีนี้ถ้าพูดว่าความรู้แค่ปริญญาตรีพอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคือ
static equilibrium คุณจะเขียนอันดับแรกคุณจะออกแบบโครงสร้างคุณก็ต้องวิเคราะห์โครงสร้างก่อนถูกไหมต้องวิเคราะห์โครงสร้างก่อนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีคานตัวหนึ่งโจทย์มาอย่างเงี้ยยาว L มีน้ำหนัก W ผมมีเรื่องหนึ่งผมเพิ่งเจองานวิ่งเข้ามางานหนึ่งแล้วผมรู้สึกตลกมากเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวสักครู่นึงผมคุยเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมีน้ำหนัก W คานยาว L ถ้าโจทย์ง่ายมากคุณเป็นวิศวกรคุณเลือกออกมาหน่อยว่าขนาดคานเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งหน้าที่คุณตรงไปตรงมาคุณจะทำได้ไงณเวลาเนี้ยผมอาจจะพูดแคบไปเนาะพวกคนที่เขาคาดหวังงานแต่คุณเขาไม่ได้แคบแค่นี้หรอกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าออกแบบคานมาหน่อยออกแบบคานหน่อยคำว่าออกแบบคานหรือออกแบบองค์อาคารที่มีประพฤติตัวเป็นคานเนี่ยนะฮะมันประกอบด้วย2 ส่วนหลักนะส่วนแรกก็คือส่วนของตัวโครงสร้างเองส่วนที่2คือส่วนที่ซัพพอร์ตมันนะฮะณปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องออกไปซึ่งเดี๋ยวจริงๆแล้วคุณเรียนเรื่องออกแบบคานเสร็จไปแล้วคุณต้องออกแบบมันได้แล้วด้วยคำถามผมคือกระบวนการในการทำงานเนี้ยทำยังไงถ้าโจทย์ของผมคือเนี่ยมีคานอย่างเงี้ยออกแบบให้ผมหน่อยคำว่าออกแบบคืออะไรนะจริงแล้วกระบวนการของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันดับแรกเราเลือกวัสดุก่อนเราเลือกชนิดของโครงสร้างถ้าเราเลือกได้ก่อนจะเอาเป็นอะไรเอาเป็นไม้จะเอาเป็นเหล็กจะเอาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็แล้วแต่สุดแท้แต่ถูกไหมฮะเลือกออกมาก่อนนะอันดับแรกคือคุณต้องเลือกวัสดุออกมาก่อนนะจริงๆบางครั้งก็ไม่ได้เลือกเพราะว่าเจ้าของงานหรือว่าสถาปนิกระบุมาแล้วว่าโครงสร้างที่ให้เราออกแบบมันคืออะไรถูกไหมแต่เราต้องรู้คุณสมบัติมันก่อนคือ elastic modulus นะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องทำการ analyze เราต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้างนะฮะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์โครงสร้างอะไรนะที่เราเรียนมานะดร.ยศสอนตั้งแต่คาบแรกๆคือให้หา reaction ก่อนถูกไหมสอนหา reaction ก่อนหา reaction ถึงจุดนี้มันจะเข้ามาที่คำถามผมตอนที่เขาบอกว่าให้คุณหา reaction เคยถามตัวเองไหมว่าหาไปทำไมแล้วเราหา reaction ไปทำไมเพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนจบไปเรียบเรียงไม่ถูกโอเคสรุปผมสรุปเอาผมไม่รู้เข้าใจถูกไหมคือเราหา reaction ก็เพื่อจะรู้ว่าไอ้ action ที่กระทำกับ support มันเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะออกแบบจุดรองรับของโครงสร้างตัวนี้ให้แข็งแรงเพียงพอที่จะรับมันใช่ไหมถูกหรือผิดถูกนี่คือสิ่งที่คุณพยายามจะเรียบเรียงซึ่ง reaction เป็นผลมาจากแรงภายนอกถูกไหม reaction เป็นผลมาจากแรงภายนอกนั่นแหละเราหา reaction ก็เพื่อที่จะออกแบบ support คือคุณออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงเพียงพอแล้วแต่คุณออกแบบ support ได้ไม่แข็งแรงเพียงพอมันก็จบโครงสร้างอาจจะแข็งแรงมากรับน้ำหนักได้แต่ support พังคุณเอาคานไปวางพาดบนอะไรบางอย่างที่มันอ่อนแอมากเกิดอะไรขึ้นมันก็พังใช่ไหมถูกไหมนะครับนั่นแหละเราวิเคราะห์หา reaction มาเพื่อเหตุนั้นนั่นคือ
นั่นคือเหตุผลที่เราวิเคราะห์หา reaction แต่ว่าเมื่อสักครู่เพื่อนก็บอกอีกว่าไอการที่จะได้มาซึ่ง reaction เนี่ยเราใช้สมดุลใช่ไหมเรามันต้องสมดุลสมดุลในที่นี้คือว่าอะไรแรงใน reaction ในแนวดิ่งเนื่องจากมันมีแรงแต่ในแนวดิ่งถูกไหมผมเรียกมันว่า reaction ทางซ้ายกับ reaction ทางขวานะฮะคือผลรวมของแรงของ reaction นะฮะ RL บวกกับ RR ต้องเท่ากับ W ใช่ป่ะทีนี้ W มันเป็น uniformly distributed load หรือว่าเรารู้ว่า RL กับ RR เป็นโหลดคนละ type เป็น point load ดังนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องconvert ให้มันมาอยู่ในลักษณะของฟอร์มเดียวกันก่อนเนี่ยเราก็เอา W คูณกับ L เพื่อจะหาเป็น resultant force ใช่ไหมฮะนะฮะก็จะเอามาเป็น point load เหมือนกันเนาะ summation ของมันแล้วก็จะเท่ากันนะคำว่าเท่ากันมันก็คือเท่ากันนะมันทำให้โครงสร้างตัวนี้อยู่กับที่เฉยๆเนื่องจากว่า action กับ reaction มันเท่ากันนะฮะแล้วเราก็เอา reaction ตัวนี้ไปใช้ออกแบบเช่นนะเช่นออกแบบหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราลองจินตนาการว่าไอ้คานตัวนี้มันเป็นคาน PCAST นะคาน PCAST ซึ่งเวลายกไปติดตั้งเนี่ยเราจะมีเสาแล้วเสาก็ทำเหมือนหูช้างออกมารับมันอย่างนี้ถูกป่ะใช่ไหมเสาก็ทำไอ้ตัวแบ็กเก็ตนะหรือหูช้างเนี่ยออกมารับมันแบบนี้ผมอาจจะเขียนไม่ดีเพราะว่าซัพพอร์ตจริงมันต้องอยู่กลางเสาแต่ว่าผมอยากให้เห็นภาพการรองรับมันนะเห็นไหมฮะถ้าเรามองซัพพอร์ตว่ามันคือหูช้างที่มารับเสาเราก็ต้องไปออกแบบไอ้หูช้างตัวเนี้ยให้มันแข็งแรงพอที่จะต้านกับรีแอคชั่นถูกป่ะใช่มั้ยต้องไปออกแบบตรงนั้นเพราะว่าถ้าคุณออกแบบคานแข็งแรงพอแต่หูช้างอ่อนเวลาน้ำหนักกระทำหูช้างก็พังโครงสร้างคุณก็พังวิบัติอยู่ดีใช่ไหม นะฮะนี่แหละแค่เริ่มแรกแค่กระบวนการแรกเราก็ต้องใช้อีควิลิเบียมแล้วเราวิเคราะห์โครงสร้างใช้อีควิลิเบียมเพื่อมาออกแบบมันนะกระบวนการต่อไปนะสมมติว่าคุณได้รีแอคชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะดร.ยศก็สอนคุณอีกว่าคุณต้องเขียนอะไรออกมาเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมใช่ป่ะกับ bending moment diagram shear force กับ bending moment diagram ใช่ไหมแล้วเคยสงสัยไหมว่า shear force กับ bending moment diagram คืออะไรแล้วเอาไปทำอะไรทำไมเราต้องทำมันถ้าอาจารย์ไม่บังคับให้ทำคุณไม่ต้องทำในข้อสอบคุณจะต้องทำมันไหมทำไหมเพราะว่าร ู้พฤติกรรมการถ่ายน้ำหนักนั่นแหละนี่คือคนที่ตอบผมเยอะที่สุดแต่คือคนที่ตอบกี่ทีก็บอกเรียบเรียงไม่ถูกสักทีแต่ขอบคุณมากที่ตอบขอบคุณมากที่ตอบนะฮะถูกแล้วที่เรียนแล้วคิดตามนะแล้วก็พยายามตอบคำถามซึ่งผมพยายามจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณควรต้องคิดเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่คุณเรียนสตรัคเจอร์ถ้าคุณยังเรียบเรียงไม่ถูกมันมีอยู่เหตุผลเดียวเรายังไม่ได้เข้าใจมันดีพอเรายังไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรนะถ้าเรายังไม่เข้าใจมันดีพอแน่นอนเราต้องเรียบเรียงมันไม่ถูกอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจมันดีพอแล้วมันก็จะง่ายๆไม่ได้ยากอะไรอันนี้ไม่ได้ตำหนิแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเราลองฟังดูนะลองฟังต่อจริงแล้วเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนเรียนแล้วล่ะนะเรียน structural analysis แล้วล่ะนะผมเข้าใจว่าอาจารย์ยศก็น่าจะสอนแล้วก็แสดงภาพให้เห็นแล้วนะฮะ
หรือแม้กระทั่งผมไม่แน่ใจเรียน Engineering Mechanic กับใครนะจารย์รัชเวศจารย์ชนลดาอ๋อเจอมหาเทพวิคเนศนี่เองครับคืออย่างนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านเขาอธิบายเชียร์ฟอร์สไว้แบบนี้นะคือผมยังไม่เอาคำว่าไดอะแกรมหมดเวลาผมเรียนผมสงสัยว่าไอ้แรงเฉือนหรือว่าเชียร์ฟอร์สเนี่ยหรือว่าไอ้โมเมนต์ดัดเนี่ยนะหรือว่าเบนดิ้งโมเมนต์เนี่ยหน้าตามันเป็นไงวะทำไมเราถึงรู้ว่าไอ้ในคานแบบเนี้ยมันมีอะไรพวกนั้นอยู่อันนี้ผมสงสัยตั้งแต่ตอนผมเรียนวิเคราะห์โครงสร้างผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์บอกว่าตัดคานตัดคานหมายถึงอะไรแล้วตัดแล้วไงแล้วทำไมเราต้องตัดแล้วแรงที่บอกว่ามันอยู่ภายในคานแม่งหมายถึงอะไรวะเคยสงสัยเรื่องพวกนี้ไหมไม่เคยเนาะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอ่ะมาเขียนเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมกันอ่ะมาเขียนกันเพราะพวกคุณเราเป็นวิศวกรเราจะเรียนแต่ how to เขียนยังไงเขียนยังไงแล้วก็ถูกฝังหัวว่าเขียนแบบนี้แบบนี้หนึ่งแบบนี้สองแบบนี้สามแบบนี้แล้วพอถึงเวลาที่อาจารย์ออกข้อสอบไม่ตรงกับตัวอย่างก็จะบอกว่าพลาดนิดเดียวข้อสอบพลิกอาจารย์หักหลังอาจารย์ออกข้อสอบไม่ตรงกับตัวอย่างลองย้อนกลับไปคิดดีๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณพลาดตั้งแต่วิธีเรียนพลาดตั้งแต่คุณเรียนแบบ how to เรียนแบบ how to คือเรียนเพื่อเอาไปใช้แต่ถ้าคุณเรียนแบบทำความเข้าใจคุณจะเรียนแล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้แบบพลิกแพลงได้ด้วยแบบพลิกแพลงได้ด้วยผมสงสัยแบบนั้นผมสงสัยว่าเชียร์ฟอร์สแม่งคืออะไรวะผมก็เลยไปอ่านหนังสือยุคผมมันยังไม่มียุคที่ผมเรียนปริญญาตรีเนาะมันยังไม่มีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เน็ตมันเป็น 56K หน้ามหาลัยเนี่ยยังเป็นถนน2เลนอยู่เลยเน็ต 56K พวกคุณรู้จักว่าเวลาเราจะใช้อินเทอร์เน็ตทีนึงเราต้องเอาคอมพิวเตอร์ที่บ้านโทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์สักที่นึง อย่างตอนนั้นเป็นนักศึกษามหาลัยก็คือโทรเข้ามาที่มหาลัยเพื่อที่จะขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเซิร์ฟเวอร์จ่ายผ่านสายโทรศัพท์ไปถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษามหาลัยก็ใช้พวกเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆของผู้พรีไวเดอร์อย่างพวกล็อกอินโฟอะไรพวกนั้นไม่มี Google ยังไม่มี Google ไม่รู้ว่าจะหายังไงสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ่านหนังสือห้องสมุดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับการหาความรู้และนอนนะเหมาะทั้งคู่โดยเฉพาะชั้นที่เป็นเท็กซ์บุ๊กเหมาะกับการนอนมากมันจะไม่ค่อยมีใครขึ้นไปขึ้นไปนอนแอร์เย็นๆเมื่อก่อนก็แค่นั้นผมก็อ่านหนังสือนะด้วยภาษาที่ไม่ค่อยดีเราก็อ่านไปผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าคุณลองจินตนาการดูสิว่าไอ้คานพวกนี้ถ้ามันไม่ได้หล่อมาพร้อมกันแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าหล่อพร้อมกันเขาบอกว่าคุณลองจินตนาการดูว่าคานหนึ่งตัวนะฮะซึ่งคานตัวนี้มันเกิดจากหนังสือหลายๆเล่มมาวางเรียงกันที่บ้านเรามีหนังสือหลายเล่มไหมมีหนังสือกันเยอะใช่ไหมเคยเอาหนังสือมาวางเรียงกันไหมแล้วถ้าเกิดคุณยกหนังสือด้วยสองมือของคุณนะที่หัวกับท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยกไอ้หนังสือตั้งๆตัวนี้ยกชิ้นนี้เลยที่หัวกับท้ายอ่ะ
มันก็ขึ้นมา2เล่มถูกป่ะถูกไหมมันขึ้นมา2เล่มเนาะใช่ไหมฮะทำไมมันขึ้นมาแค่2เล่มอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรที่มายึดหลังกันระหว่างเล่มที่ผมอันหนึ่งเล่มที่1กับเล่มที่2จนถึงเล่มสุดท้ายมันไม่มีอะไรมายึดหลังกันระหว่างเล่มที่1กับเล่มที่2ถูกป่ะใช่ไม่ใช่ใช่เนาะงั้นผมถามใหม่ถ้าสมมุติว่าไอ้ระหว่างเล่มที่1กับเล่มที่2เนี่ยผมเอาเทปกาว2หน้าแปะไว้แล้วผมยกแบบเดิมหนังสือขึ้นมากี่เล่มขึ้นมา2เล่มนะยกแบบเอาแบบเพอร์เฟคเลยนะไอเดียลลี่เลยนะคือยกแบบยกมันอย่างนี้เลยนะยกตรงๆแรงตรงอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องมีช้อนไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคราวนี้ขึ้นมา2เล่มถูกป่ะแล้วทำไมมันขึ้นมา2เล่มได้วะมีกาว2หน้าเชื่อมอยู่ถูกไหมเชื่อมอยู่อย่างแข็งแรงเพียงพอมันก็ขึ้นมา2เล่มใช่ไหมฮะแล้วถ้าผมแปะกาว2หน้านิดเดียวอ่ะแล้วยกอ่ะอาจจะยกขึ้นหรืออาจจะยกไม่ขึ้นถูกไหมถ้าผมแปะน้อยแปะกาว2หน้าให้ทำงานน้อยกว่าน้ำหนักของหนังสือผมอาจจะยกขึ้นมาแล้วมันก็หลุดร่วงลงไปถูกป่ะนั่นแสดงว่าไอ้กาว2หน้านี้นะตอนที่มันถูกติดกันยึดแน่นๆเนี่ยมันทำงานอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมการที่มันทำงานอะไรบางอย่างอยู่แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเรามองในแง่ของวิศวกรรมที่คุณเคยเรียนมาหนังสือ2เล่มนะผมเขียนผมขอเขียนใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นกาวเนาะจริงๆมันจะแนบๆกันถ้าคุณยกมันขึ้นด้วยแรงใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้หนังสือทั้ง2เล่มนี้มันก็จะมีน้ำหนักเนื่องจากกราวิตี้ใช่ป่ะน้ำหนักเนื่องจากกราวิตี้แต่บังเอิญว่าไอ้หนังสือเล่มซ้ายเล่มที่1เนี่ยคุณใช้มือคุณจับอยู่แล้วคุณก็แข็งแรงเพียงพอที่จะยกหนังสือเล่มนั้นเพราะฉะนั้นกราวิตี้ของหนังสือเล่มหนึ่งไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าหนังสือเล่มที่สองนะเล่มที่สองทางนี้มันจะมีกราวิตี้อยู่ถูกไหมฮะนะกราวิตี้ตัวนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่านะไอ้เทปกาวตัวนี้มันแข็งแรงเพียงพอนะคุณก็ต้องออกแรงยกนะสมมติผมน้ำหนักเท่ากับ B1 กับ B2 นะเราอยู่ด้วยกันนะ B1 B2 นะฮะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่เรายกเท่ากับ B1 บวก B2 ถูกไหมใช่ไหมฮะนี่ได้มาจากสมดุลใช่ป่ะแล้วการที่เรายกเท่ากับ B1 บวก B2 เนี่ยไอ้ B2 มันจะวิ่งผ่านมาหาจุดที่มือเรายกได้เนี่ยมันต้องวิ่งผ่านกาว2หน้าใช่ไหมใช่ไหมฮะนะซึ่งมันก็จะเป็นแรงในแนวดิ่งใช่ไหมฮะในแนวดิ่งฮะถ้าโดย ideally นะมันเป็นแนวดิ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะมี bending moment ร่วมด้วยหน่อยๆนะฮะแต่ ideally ก่อนเป็นแบบนั้น อ๋อนั่นผมอ่านเจอแบบนี้ผมก็เลยจินตนาการไปเองว่าอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคานมันถูกหล่อต่อเนื่องกันมันก็เหมือนเทปกาว2หน้านี่แหละไม่ว่าคุณจะไปตัดคานตรงไหนมันเหมือนคุณแบ่งหนังสือออกเป็น2เล่มแล้วไอ้รอยต่อระหว่างจุดที่คุณตัดเนี่ยมันจะต้องมีแรงบางตัวมาบาลานซ์กับแรงภายนอกอยู่เนี่ยนะฮะสมมุติว่าผมติดกาว2หน้าดีพอผมยกหนังสือด้วยแรง B1 บวก B2 ใช่ไหมครับตอนนี้หนังสือ2เล่มอยู่ในมือผมและไม่ล่วงถูกป่ะการที่มันไม่ล่วงแสดงว่าไอ้กาว2หน้าตัวเนี้ยทำหน้าที่รับ B2 หรือ transfer force คือส่งถ่าย force B2 มาที่หนังสือเล่มที่1ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถูกไหม 100% ง่ายดายตรงไปตรงมาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแรงที่ส่งถ่ายจากหนังสือเล่มที่2มาหนังสือเล่มที่1เพื่อที่จะมาจุด support เนี่ยผ่านในเทปกาวตัวนี้เนี่ยมันคือแรงเฉือนนะแรงเฉือนแรงที่พยายามเฉือนให้ชิ้นส่วนโครงสร้างมันหลุดออกจากกันในแนวดิ่ง
นะครับนี่คือ shear force แล้วคำว่า diagram ต่อมาที่หลังยังไงคำว่า diagram ต่อมาที่หลังก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากรู้ว่าไอ้แรงเฉือนตัวนี้มันคงที่ตลอดช่วงความยาวคานหรือเปล่าเราก็แค่หาแรงในเทปกาว2หน้าแต่ละชิ้นใช่ไหมครับออกมาว่าแต่ละชิ้นเนี่ยแรงในเทปกาว2หน้ามันเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไอ้แรงตัวนี้มาพลอตเป็นกราฟซึ่งให้ดูง่ายๆกราฟตัวนี้แนวนอนก็คือความยาวขานคือระยะตามแนวเราอาจจะเรียกว่า x แล้วกันนะส่วนแนวดิ่งเนี่ยก็คือแรงที่อยู่ในเทปพวกนี้นะเราก็อาจจะพลอตเป็นจุดโทษทีผมพลอตผิดถ้าอาจจะพลอตเป็นจุดอย่างเงี้ยเราก็จะเจอนะแล้วเราก็สมมุติว่าไอ้แรงเฉือนระหว่างเทปกาวถึงเทปกาวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ตามสมการแรงเฉือนโอเคก็แล้วแต่คุณเรียนกับดร.ยศมาแล้วคุณก็เขียนเป็น shear force diagram ได้ซึ่งจะทำให้คุณเห็นว่าจุดไหนนะเชียร์สูงสุดจุดไหนเชียร์ต่ำสุดนะฮะย้อนกลับมาตอบคำถามเชียร์คือแรงที่มันส่งทายกันนะถ้าคุณจินตนาการว่าคานของคุณมันถูกตัดออกเป็นชิ้นชิ้นได้แต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละฮะเชียร์ force diagram แล้วเราเอาแรงพวกนี้มาทำอะไรแล้วเราต้องการรู้แรงเฉือนไปทำไมจริงเมื่อกี้คุณเพิ่งดีไซน์โครงสร้างต้านทานแรงเฉือนเสร็จเองตอนที่เราเลือกว่าเราจะต้องใช้เทปกาว2หน้าขนาดเท่าไหร่นั่นคือการออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงเฉือนเพราะถ้าเรารู้ว่าแรงเฉือนที่จุดที่เราสนใจ concerning point เป็นเท่าไหร่คุณก็แค่ออกแบบให้องค์อาคารของเรามีความสามารถหรือ capacity เกินกว่าแรงเฉือนที่กระทำถูกไหมใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เชียร์ force diagram อันเนี้ยอาจารย์สงสัยเรื่องนี้ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีแล้วเหมือนรุ่นน่าจะรุ่นก่อนพวกคุณสักปี2ปีที่เรียน structural analysis 1แล้วก็ค้นคว้าหาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละพวกเราเคยสงสัยไหมยุคพวกเรานี่ง่ายมากนะถ้าสงสัยเรื่องพวกนี้นี่ Google ได้เลยนะแต่ว่า Google ก็คือดาบ2คมคุณคิดว่าไอ้คนที่มันเขียนหนังสือเผยแพร่ใน Google เนี่ยมันคือใครอาจจะเป็นพวกคุณที่แบบเพิ่งจบใหม่ๆหรือว่าพวกคุณที่อาจจะยังเรียนไม่จบแต่ว่าร้อนวิชาอยากที่จะสรุปเนื้อหาที่อาจารย์เลคเชอร์มาแล้วก็อัปโหลดไว้เพื่อที่แบบจะได้เอาไว้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเชื่อเขาได้ไหมความเชื่อเกิดจากอะไรอันนี้นับถือพุทธกันเป็นส่วนใหญ่เนาะมีมุสลิมบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าผมเป็นพุทธพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเขาเป็นครูนะอย่าเชื่อเพียงว่าอย่าเชื่อผมพูดตลอดเวลาไม่ต้องเชื่อผมแต่ต้องคิดตามผมถ้ามีเหตุผลถึงเชื่อถ้าไม่มีเหตุผลไม่ต้องเชื่อนะอย่างเช่นผมบอกว่าปีนี้ลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะมันไม่มีเหตุผลนะนี่ดีนะเกิดโศกนาฏกรรมซะก่อนเอ้าไม่ใช่โศกนาฏกรรมเกิดเรื่องเศร้าซะก่อนนะไม่งั้นอาจจะโดนวูฟตบเอาก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าผมบอกว่าแมนยูกากอันนี้เชื่อได้เพราะมันคือเรื่องจริงไม่กากแล้วซื้อกองหน้าจะซื้อปีกใหม่มาใช่ป่ะซื้อกองกลางโอ้สุดยอดไม่กากนะไม่กากเมื่ออาทิตย์ก่อนสองโทษทีสองอาทิตย์ก่อนเพื่อนผมเป็นวิศวกรอยู่จังหวัดชลบุรีเอ้ยบอกไปซะแล้วอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะมันก็โทรมาจันกูมีเรื่องแล้วผมก็แบบเอาแล้วงานฟรีเข้ากูอีกแล้วก็เลยมีอะไรกูซื้อ PS5 ได้วะ
PlayStation 5อ่ะรู้จักใช่ไหมเครื่องเล่นเกมเออเนี่ยงานเข้ากูแล้วมันรู้ว่าผมชอบเล่นเกมนะผมซื้อ PlayStation 5ได้นานแล้วซื้อได้ว่ะแล้วทำไงดีวะเกมครั้งสุดท้ายที่กูเล่นตอน PS2 เนี่ยผมก็เลยสอนมันเล่นจนเป็นแล้วผมบอกว่าเอางี้มึงซื้อเกม FIFA มาเกมฟุตบอลเดี๋ยวเรามาออนไลน์กันเพื่อนผมเป็นแมนยูแม่งกดขี่ผมมาตั้งแต่ตอนผมเรียนแล้วผมบอกว่ามาเล่น FIFA กันในหัวผมนี่แม่งมีแต่มารคือมึงไม่เคยเล่นโดนกูตบแน่นอนนะมันก็ถามผมมาว่าเอ๊ะแล้ว FIFA อันเนี้ยมันมีอองโทนี่ยังวะเนี่ยปีกตัวใหม่ที่แมนยูซื้อนะฮะผมนึกในใจไอ้เหี้ยแสดงว่ามึงคาดหวังกับตัวนี้มากเลยสินะเหมือนที่เราคาดหวังกับกองหน้าค่าตัวแพงของเรานั่นเองเข้ามาเรื่องแมนยูกากได้ไงย้อนกลับมาดีกว่าคนต้องสงสัยแหละในเรื่องที่เราเรียนคนต้องสงสัยอันนี้คือเชียร์ฟอร์สผมไม่พูดเบนดิ้งต่อแล้วกันผมเมื่อสักครู่ก่อนที่จะโยงเข้าไปเรื่องของฟุตบอลเนี่ยผมพยายามจะชักจูงให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่ว่าการเรียนอะไรหรือองค์ความรู้อะไรคุณต้องคิดแล้วความรู้ที่มันแน่นอนที่สุดติดอยู่กับตัวคุณนานที่สุดนั่นคือความรู้ที่คุณสังเคราะห์มันขึ้นมาในหัวคุณเองถ้าวันนี้สรุปให้ผมไม่ได้แสดงว่าเรายังคิดไม่พอและสังเคราะห์ไม่พอตกผลึกไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งก็ลืมนะเดี๋ยววันหนึ่งก็ลืมอาจารย์ผมตอนผมเรียนปวส.อาจารย์ผมคนหนึ่งบอกว่าไม่มีใครสามารถท่องค่าพายได้หรอกตอนนั้นด้วยความโง่เขลาของผมบอกว่าทำไมผมจะท่องไม่ได้ผมกดเครื่องคิดเลขเลยค่าพายออกมากี่หลักผมนั่งท่องแม่งผมจำได้ผมท่องค่าพายได้25หลักพราวมากท่องค่าพายได้25หลักไม่รู้เอาไปทำอะไรหรอกแต่รู้สึกตัวเองเก่งนะวันนั้นก็โอ้ผ่านไปปี2ปีก็ยังท่องได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ณปัจจุบันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมคิดว่าผมรู้ผมเชื่อว่าผมรู้จากการท่องแต่ว่าไม่มีประโยชน์ผมก็ลืมมันไปสักวันหนึ่งของพวกคุณเหมือนกันเราเรียนเราว่าไม่ควรที่จะท่องทำความเข้าใจมันซะอันนี้เชียร์ฟอร์สเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมผมย้อนกลับไปพูดเรื่องพวกนี้ทำไมนะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสายงานวิศวกรรมโยธาจนคุณเรียนจบไปจนคุณทำงานจนคุณตายเกษียณก่อนนะแล้วค่อยตายอย่าเพิ่งตายก่อนเกษียณนะจนเกษียณแล้วก็ตายสิ่งพวกนี้มันวนเวียนกับชีวิตคุณ equilibriums equilibriums และ equilibriums มีเท่านี้ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วนะผมบอกว่าเราเรียน2สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าเราเรียนออกแบบพื้นเป็นองค์อาคารรับโมเมนต์ดัดนะผมใช้เวลาอย่างมากเลยเนี่ยในการพยายามจะอธิบายว่าไอ้คำว่าองค์อาคารรับโมเมนต์ดัดมันคืออะไรนะฮะต้นเรื่องที่ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ย้อนกลับไปคือว่าผมอยากจะถามพวกคุณว่าที่พวกคุณบอกว่าคุณวิเคราะห์คานทำไมคุณถึงเรียกว่าเป็นคานเคยสงสัยหรือเปล่าเคยคิดถึงมันไหมเรากำลังวิเคราะห์คานเรากำลังวิเคราะห์เฟรมเรากำลังวิเคราะห์ whatever เรากำลังวิเคราะห์ทัสพวกนี้มันมีเงื่อนไขและนิยามของมันอยู่เนาะล่าสุดเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยไปสอบสอยอพวกคุณทราบใช่ไหมเดี๋ยวพวกคุณเรียนจบคุณต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช่ป่ะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องใช้ถ้าคุณประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้วใบนี้ประกอบวิชาชีพก็มีหลายขั้นอย่างพี่ที่วิทยากรที่พูดเก่งๆเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั่นเขาเป็นวุฒิวิศวกรแล้วคือวิศวกรขั้นสุดแล้วนะฮะ
เริ่มแรกที่คุณเข้าไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุณได้ภาคีก่อนเสร็จแล้วสะสมผลงานขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกรสะสมผลงานต่อขอเลื่อนขั้นเป็นวุฒิวิศวกรนะปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะหลายหน่วยงานที่พยายามสนับสนุนให้คุณเลื่อนขั้นจะสภาคีเป็นสามัญช่วยกันอบรมมากมายนะที่หนึ่งที่ผมทำงานด้วยคือสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยนะผมทำกับอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นแกเป็นเลขาสมาคมอยู่เราก็มีจัดอบรมเยอะมากเลยนะที่จะสอนว่าเอ๊ะถ้าคุณเป็นภาคีแล้วคุณทำยังไงถึงจะเลื่อนเป็นสามัญได้เดี๋ยวจบแล้วลองไปเข้าสมาคมแล้วลองติดตามดูนะครับมีประโยชน์เนาะเพื่อนผมโทรมาถามเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนโทษทีน่าจะเป็นหลักเดือนบอกว่าไปสอบสามัญแล้วไปเจอคำถามว่าถ้าคุณทำโครงหลังคาเหล็กเห็นไหมคำถามเริ่มแบบนี้ตอนที่คุณวิเคราะห์และออกแบบโครงหลังคาเหล็กคุณออกแบบโครงหลังคาเหล็กเป็นโครงสร้างชนิดไหนนี่คำถามแรกนะฮะเพื่อนผมก็ตอบว่าออกแบบเป็นโครงทรัสกรรมการก็เลยถามต่อว่าโครงทรัสคืออะไรเพื่อนผมก็บอกว่าโครงทรัสคือรอยต่อคือโครงข้อหมุนชิ้นส่วนที่มาต่อกันจะไม่ส่งถ่ายโมเมนต์ระหว่างกันอันนี้ตรงตามทฤษฎีทุกอย่างเลยถูกไหมดูแน่นอนแม่นยำดีกรรมการก็เลยถามว่าแล้วที่หน้างานโครงเหล็กแต่ละชิ้นต่อกันด้วยการเชื่อมหรือใช้น็อตให้มันหมุนได้เพื่อนผมก็ตอบว่ามีทั้งเชื่อมและใช้น็อตแต่กรรมการก็ถามต่ออีกใช้น็อตแล้วหมุนได้ไหมหมุนได้อิสระไหมเพราะว่าไอเดียลี่ของเราคือทรัสต์มันคือแต่ละชิ้นส่วนหมุนอิสระจากกันถูกไหมเพื่อนผมก็เริ่มอึ้งไม่อิสระเพราะเมื่อเสียบโบ้ไปแล้วไม่อิสระกรรมการก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้าเชื่อมล่ะยังจะเป็นทรัสต์อยู่ไหมเพื่อนผมเจอไป2คำถามนะก็รับผลงานตัวเองกลับคืนมาพร้อมกับต้องเข้าอบรมใหม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่แปลกนะเพราะคนถามเป็นอาจารย์ของผมเองนะท่านลึกซึ้งกับการวิเคราะห์โครงสร้างมากซึ่งแน่นอนอยู่แล้วข้อ2ยิ่งไม่แปลกเลยที่คนทำงานไปนานๆแล้วจะลืมฟิโลโซฟีของทฤษฎีพวกนี้แต่มันจะแปลกกว่าถ้าณเวลาที่คุณเรียนอยู่คุณกลับไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยแปลกมากนะลองย้อนกลับไปคิดดูสิตอนนี้คือคุณเฟรชที่สุดคุณอยู่ใกล้กับเวลาที่คุณเรียนทฤษฎีที่สุดคุณตอบคำถามพวกนี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราตอบไม่ได้เรากล้าออกไปทำงานได้ไงสนุกดีนะจริงผมมีคำตอบแหละเพราะมันโทรมาหาผมมันก็ต้องการคำตอบนะฮะก็มีอยู่แหละแต่ว่าไม่บอกเดี๋ยวให้พวกคุณเรียนจบก่อนแล้วคุณอยากไปสอบค่อยมาถามผมซึ่งผมย้ำแล้วว่าเมื่อเรียนจบคิดตังค์นะฮะหยอกเนี่ยหยอกผมบอกไปตอนนี้พวกคุณก็งงเปล่าๆผมพูดเรื่องพวกนั้นมาเกือบชั่วโมงเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสอนคุณในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเราสอนเป็นองค์อาคารนะเพื่อที่จะให้คุณเห็นส่วนประกอบของโครงสร้างชัดๆเริ่มจากคานก่อนใช่ไหมฮะที่อาจารย์ต้นสอนนะแล้วก็มาพื้นใช่ป่ะนะแล้วก็มาบันได
ิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจแล้วเห็นเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนต่อไปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่ามันเป็นคานเนี่ยนะฮะมันจะเป็นองค์อาคารที่พฤติกรรมหลักของมันคือการดัด bending moment เป็นหลักเลยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราถึงจะไปออกแบบมันได้พฤติกรรมหลักของโครงสร้างคืออะไรออกแบบให้มันปลอดภัยต่อพฤติกรรมนั้นอย่างเช่นคานรับโมเมนต์ดัดเป็นหลักเนี่ยผมเคยเขียนให้ดูแล้วมา2สัปดาห์แล้วด้วยนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบคานเนี่ยสิ่งแรกที่เราเช็คก่อนเลยคือฟี MN มันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ MU ใช่ป่ะทีนี้ในคานไม่ได้มีแค่ bending moment ในคานมีแรงเฉือนด้วยดังนั้นเนี่ย VVN ก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ VU ด้วยเช่นกันถูกป่ะตอนที่คุณออกแบบคานสองสิ่งนี้สำคัญสุดแล้วนะเว้นแต่ว่าคานคุณมันเป็นคานพิเศษซึ่งไปเจอองค์อาคารบางชนิดซึ่งทำให้เกิด torsion หรือ twisting ในคานขึ้นยกตัวอย่างเช่นพื้นยื่นใช่ไหมมีพื้นยื่นเข้ามาเกาะอยู่กับคานอย่างเช่นพื้นกันสาดอย่างเงี้ยคานของคุณจะต้องมีทอร์กหรือมีทวิสติ้งด้วยถูกไหมนะหรือการดัดการบิดในแนวแกนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบนั้นก็เป็นฟรีทีเอ็นมากกว่าเท่ากับทียูเหมือนกันเห็นไหมครับเวลาออกแบบคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมก่อนนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเรียนวิเคราะห์โครงสร้างก่อนแล้วคุณถึงจะเอาวิเคราะห์โครงสร้างพวกนี้มาใช้งานสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือมันมีเท่านี้ถ้าคุณเรียนรู้เข้าใจมันซะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันยังมีองค์อาคารอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือฟีนะ PN ต้องมากกว่าเท่ากับ PU นี่คือ axial force แรงอัดในแนวแกนเนี่ยแล้วคุณเรียนมาตั้งแต่ปี1ปี2คุณจะพบว่าแรงที่มันกระทำอยู่ในโครงสร้างเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยนะ force กับ momentนะถ้าเป็นฟอร์สที่กระทำไปตามแนวยาวของโครงสร้างเราเรียกว่า axial force ถูกไหมเนี่ยผลเฉลยคาบแรกของ structure 2ผมบอกว่าผลเฉลยของโครงสร้างมีอยู่2รูปแบบคือแรงและการเสียรูปถูกไหมแรงถูกแยกออกเป็น2แบบคือแรงภายนอกแล้วก็แรงภายในใช่ป่ะเนี่ยอันนี้สตรัคเจอร์2คาบแรกผมพูดแล้วไอ้การเสียรูปมันก็คือการเสียรูปนั่นแหละการเสียรูปของโครงสร้างแรงภายนอกคือรีแอคชั่นถูกป่ะใช่ไหมฮะส่วนแรงภายในผมบอกว่ามันมีอยู่3แรงคือแอ็กเซียลฟอร์สเชียร์ฟอร์สแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์ใช่ป่ะมี3แรงขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองในทิศทางไหนสองแรงนี้คือ force อันนี้คือ bending moment bending moment จริงๆแล้ว moment ตัวนี้เนี่ยถ้ามันหมุนตามแนวแกนเนี่ยเราเรียกว่า torsion มันก็คือ moment ชนิดหนึ่งนั่นแหละถูกไหมดังนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าระบบโครงสร้างเนี่ยมันมีแรงหรือมันมีสิ่งกระทำกับมันอยู่2แบบหลักๆคือ force กับ momentออกแบบมันนะฮะให้มันต้านทานให้ได้แล้วพิจารณาว่าโครงสร้างเราเป็นโครงสร้างที่รับอะไรเป็นหลักอย่างเช่นคานรับโมเมนต์กับแรงเฉือนเป็นหลักสองตัวนี้ออกแบบก่อนถ้ามีโมเมนต์ในแนวยาวมาด้วยนะเป็นทอร์กมาด้วยก็ออกแบบทอร์กด้วยนะถ้ามีแรงในแนวแกนอัดมาเยอะๆก็ออกแบบแรงในแนวแกนด้วยถ้าออกแบบครบทุกอย่างก็คงปลอดภัยแล้วล่ะโอเคไหมฮะเวลาเราออกแบบโครงสร้างเราออกแบบแบบนั้นเวลาแต่เวลาสอนพวกคุณเราสอนเป็นไทป์อย่างที่บอกคานเอ่ยพื้นเอ่ยบันไดเอ่ยแต่ว่าคานก็คือเราต้องเรียนให้เข้าใจว่าไอ้คานนี้มันรับอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปจำเยอะออกคานเป็นเบนดิ้งก็เท่านั้นคราวที่แล้วพื้นใช่ไหมผมสอนเรื่องพื้นผมบอกว่าพื้นเนี่ยนะแรงที่มันกระทำให้พื้นเสียรูปเป็นหลักคือเบนดิ้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบพื้นเราออกแบบรับแต่เบนดิ้งอย่างเดียว
นะเว้นแต่ว่าพื้นบางชนิดที่มีแรงเฉือนด้วยซึ่งผมบอกไว้ว่าเดี๋ยวตอนออกแบบฐานรากเราคุยกันใช่ไหมก็เท่านั้นนะทีนี้สำหรับวันนี้นะที่เป็นการออกแบบบันไดเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคานหรือพื้นเลยนะไม่ต่างอะไรจากคานหรือพื้นเลยฮะการออกแบบบันไดนะมีอยู่2ส่วนหลักๆที่เราต้องคอนเซิร์นส่วนแรกก็คือ bendingอ๋อขอโทษนะส่วนหลักก่อนผมไล่ตามความสำคัญแล้วกัน bending moment นะส่วนที่สองคือ shear force แค่นี้แล้วเราวิเคราะห์ได้ก็จบนะฮะโอเคเนาะอาจารย์ใช้เวลาตั้งเกือบชั่วโมงในการพยายามให้นักศึกษาย้อนกลับไปติดประต่อเนี่ยนะเพื่อให้นักศึกษาย้อนกลับไปปฏิติดประต่อกับวิชาก่อนหน้านี้นะทีนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆลองดูนะว่าตอนอาจารย์สรุปจบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สอนออกแบบแค่เช็คจาก2กรณีนี้ก็พอแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอะไรแบบมากมายเพิ่มขึ้นนะอันดับแรกเรามาดูไทป์ของบันไดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของบันไดเนี่ยนะมันสามารถแบ่งออกหลายแบบแล้วแต่เราจะเรียกแล้วแล้วแต่เราจะทำความเข้าใจนะถ้าเราแบ่งออกโดย appearance หรือเราแบ่งออกโดยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะฮะบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยก็อาจจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนะจริงๆแล้วณปัจจุบันมันมีแบบ3เข้ามาด้วยนะซึ่งบ้านสไตล์โมเดลชอบมากเนี่ยแต่ว่าเอาแบบ typical แบบทั่วไปก่อนถูกแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆคือบันไดชนิดท้องเรียบกับบันไดพับผ้ารู้จักมั้ยรู้จักมั้ยรู้จักบันไดรู้จักบันไดไทป์ไหน2ไทป์เลยท้องเรียบกับพับผ้านะฮะรู้จักหมดเลยบันไดท้องเรียบก็คือว่าเวลาตั้งแบบก็ตั้งด้วยไม้ไม่อัดเรียบๆนะฮะไม่อัดเรียบๆบันไดพับผ้าก็ต้องตีไม้อัดเป็นตามขั้นนะบันไดพับผ้าความหนาจะเป็นแบบนี้ความหนาจะคงที่ไปตลอดนะฮะเวลาออกแบบแล้วมองมันเป็นพื้นนั่นแหละที่มีความหนาเท่ากับความหนาบันไดนะฮะแต่ว่าบันไดท้องเรียบเนี่ยทำงานง่ายกว่าเวลาออกแบบเรามองว่าบันไดหนาเท่าอุ๊บเวลาออกแบบเรามองว่าบันไดหนาเท่านี้นะหนาแค่ตรงจุดแคบสุดของมันนะเราจะมองว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ยส่วนที่สูงส่วนที่เป็นลูกบันไดพวกเนี้ยเราจะมองว่าเป็นภาระไม่ได้มาช่วยรับแรงอะไรทั้งสิ้นนะครับนะต่างจากอันนี้เนาะต่างจากพับผ้าจะมองว่าไอ้ความหนาบันไดเนี่ยนะตรงเนี้ยมันคือทำหน้าที่ไปทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่วิศวกรรมเนี่ยบันไดพับผ้ามีประสิทธิผลที่สุดเพราะว่ามันลีนสุดทำงานเต็มที่นะแต่ว่าถ้าเราคอนเซิร์นเรื่อง practical หรือเรื่องการทำงานเข้ามาด้วยเนี่ยบันไดท้องเรียบก็จะใช้เวลาทำงานน้อยกว่าแล้วก็ทำได้ประณีตกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาค่อยๆทำทีละขั้นใช่ไหมฮะนะอันนี้คือแบ่งตาม appearance หรือแบ่งตามรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่ว่าถ้าแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมทางโครงสร้างมันจะถูกแบ่งออกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะมันจะถูกแบ่งตามลักษณะของซัพพอร์ตของบันไดต่อให้มันเป็นท้องเรียบหรือพับผ้าก็ตามเนี่ยนะเราจะมองกันว่าบันไดตัวนี้มันจะไปวางไว้บนอะไรไม่ต่างจากพื้นใช่ไหมคุณลองคิดดูว่าดูลองจินตนาการดูว่าบันไดเนี่ยคือแผ่นพื้นสำเร็จรูปสักชิ้นหนึ่งเราต้องมองหาซัพพอร์ตของมันนะฮะตามหลักการไอ้โหลดิ้งพาธคือน้ำหนักบรรทุกจะส่งถ่ายไปยังซัพพอร์ตลงไปที่ดินเสม
และซัพพอร์ตของมันคืออะไรนะอย่างในกรณีแรกเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีคานมารองรับบันไดที่หัวท้ายคานนะต่อให้มันเป็นพับผ้าหรือท้องเรียบก็ตามเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างบันไดที่ซัพพอร์ตขวางเนี่ยขวางกับแนวบันไดโอเคไหมนะฮะหรืออีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นบันไดที่ซัพพอร์ตขนานกับแนวบันไดถ้าเป็นบันไดแบบนี้นะไม่มีคานหัวท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คานตัวที่รับบันไดหลักๆเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าภาษาบ้านเราจะเรียกอันนี้ว่าอะไรแม่บันไดเนาะรู้จักว่าเคยได้ยินป่ะแม่บันไดเนาะสองตัวนี้ต่างกันพฤติกรรมต่างกันสิ้นเชิงนะไม่สิ้นเชิงสิพฤติกรรมต่างกันสิ้นเชิงไม่สิ้นเชิงสิช่างมันเถอะนะฮะพฤติกรรมต่างกันมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีบันไดถ้ามีคานบันไดพาดที่หัวท้ายเวลามันโก่งใช่ไหมคือเวลามันรับน้ำหนักบรรทุกแล้วมันโก่งทางนี้ถูกป่ะใช่ไหมแต่ถ้ามีบันไดพาดด้านข้างเวลารับน้ำหนักบรรทุกเวลามันโก่งมันโก่งทางนี้ใช่ป่ะมันโก่งทางสั้นใช่ไหมนี่พูดถึงเฉพาะตัวบันไดนะยังไม่ได้ไปสนใจเรื่องคานนะถูกไหมเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคนละแบบดังนั้นเนี่ยถ้าลองย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าการวางเหล็กเราจะวางให้มีประสิทธิผลที่สุดก็คือเอาเหล็กในทิศทางหลักวางให้มันไกล neutral axis มากที่สุดถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบันไดแบบเนี้ยเหล็กที่อยู่ตามแนวบันไดนะฮะเหล็กที่อยู่ตามแนวเนี้ยมันจะต้องวางต่ำสุดนะนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เหล็กที่อยู่แนวขวางนี่มันถึงจะวางต่ำสุดถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันดัดคนละทางใช่ป่ะนะนั่นก็คือเหตุผลเนาะนี้รู้จักบันไดเนาะนี้มีบันไดอีกแบบนึงนะซึ่งจะสร้างความปวดหัวให้เราพอสมควรเดี๋ยวก่อนไปบันไดอีกแบบนึงนะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์แล้วออกแบบบันไดเนี่ยง่ายมากเราก็แค่มองไอ้อันเนี้ยเป็นคานตัวนึงเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะซิมเปิลที่สุดเลยเนี่ยเราจะมองมันว่ามันเป็นแบบนี้เลยฮะเราจะมองมันว่ามันเป็นคานช่วงเดียวแบบนี้เลยมีซัพพอร์ตอยู่ที่หัวท้ายแล้วน้ำหนักบรรทุกจากบันไดเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบซิมเปิลที่สุดแล้วคุณคิดว่ามีไหมอะไรนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะเมื่อสักครู่เพื่อนถามมีเหตุผลนะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันที่โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างมาช่วยเราได้เยอะๆเวลาเขาวิเคราะห์แล้วออกแบบบันไดแบบนี้นะเขาจะออกแบบเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะวิเคราะห์แบบนี้ก็คือตามความยาวตามรูปร่างบันไดไปเลยนะฮะแต่ว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงว่าน้ำหนักบรรทุกที่มันกระทำเนี่ยมันเป็นแกรวิตี้นะถูกป่ะเป็นแกรวิตี้นะมันต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมนะฮะอาจารย์เจอว่าหลายๆครั้งวิศวกรที่ไปวิเคราะห์ด้วยรูปแบบนี้มักจะใช้น้ำหนักรูปแบบนี้
ซึ่งมันไม่เท่ากันนะคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงใช้น้ำหนักแบบลูกสีน้ำเงินทราบป่ะเหตุผลง่ายๆนิดเดียวเลยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยเวลาที่คุณกำหนดน้ำหนักบรรทุกให้กับชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างที่เราใส่เนี่ยอันดับแรกเลยมันจะกำหนดให้ตั้งฉากกับแนวโครงสร้างเสมอนะฮะถ้าเราไม่รู้จักที่จะคอนเวิร์ตโหลดจะออกมาเป็นแบบนี้เสมอนะซึ่งไม่ถูกนะทำได้นะทำได้ทั้งสองแบบทำได้ทั้งสองแบบโมเมนต์และเชียร์ฟอร์สเบนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมที่ได้สูงสุดที่ได้มาออกแบบไม่ต่างกันมากนะฮะแต่ถ้าอยากให้มันละเอียดขึ้นหน่อยก็ทำแบบที่มันมีโปรไฟล์เดียวกับบันไดก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยแต่คุณลองจินตนาการดูว่าด้วยวันนี้คุณยังไม่เคยใช้นะสมมติว่าคุณไม่เคยใช้หรือคุณไม่มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างมาก่อนแล้วคุณต้องมาวิเคราะห์โครงสร้างตัวเนี้ยมันก็จะยุ่งยากถูกไหมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแบบนี้ก็ง่ายกว่าแล้วก็ใช้ได้นะฮะนะครับนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาวิเคราะห์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพื้นทางเดียวก็คือมันก็เป็นคานซิมเบิลบีมแล้วก็มีโหลดแบบนี้ใช่ไหมฮะกระทำนะอันนี้ก็คือความกว้างก็คือแม่บันไดอยู่สองฝั่งนี้ก็คือซัพพอร์ตสองฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นซิมโบลที่ผมอยากชี้เห็นคือมันเป็นซิมโบลบีมทั้งคู่มันเป็นซิมโบลซิสเต็มทั้งคู่นะฮะไม่ว่าคานบันไดจะวางขวางแนวบันไดหรือวางขนานแนวบันไดนะฮะก็ออกแบบแค่นี้ออกแบบเบนดิ้งเหมือนพื้นจบเลยนะครับรูปไหนนะนี่เหรอด้านละฝั่งถูกก็ต้องแชร์ไปทั้งคู่ก็ไอโหลดที่มันลงแม่บันไดก็คือรีแอคชั่นนี่แหละฮะเวลาเราวิเคราะห์บันไดตัวนี้เราก็จะตัดมาที่1เมตรเหมือนพื้นทางเดียวทุกอย่างเลยคิดเหมือนพื้นทุกอย่างคิดเหมือนพื้นเลยนะฮะทีนี้ถ้าบันไดมีแม่บันไดขนานกับแนวบันไดแต่ขนานตัวเดียวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่เพื่อนถามมันก็วิเคราะห์และคิดเหมือนพื้นก็เป็นซิมเพิลบีมถูกไหมฮะคำว่าเป็นซิมเพิลบีมก็หมายความว่าbending momentbending momentที่เป็นbending momentสูงสุดก็จะเกิดขึ้นบริเวณกลางคานกลางบันไดใช่ปะนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันbending momentสูงสุดก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะฮะแต่ถ้าบันไดมันมีแม่บันได1ทะ1ด้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้น้ำหนักบรรทุกบันไดเนี่ยมันกระทำลงมาเนี่ยนะฮะเวลาที่เราวิเคราะห์เพื่อออกแบบเนี่ยนะฮะเราจะวิเคราะห์แบบนี้เป็นคานยื่นนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้มันยื่นออกมาใช่ไหมฮะคานไอ้บันไดตรงนี้มันยื่นออกมาแล้วเราก็ฟิกซ์ซัพพอร์ตมันไว้ตรงฝั่งนี้ฟิกซ์ซัพพอร์ตไว้ฝั่งที่เป็นคานบันไดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักบรรทุกที่กระทำก็กระทำเต็มนี้แหละนะดังนั้นถ้าเราจะออกแบบบันไดเราออกแบบเป็นแคนติลีฟคำว่าเป็นแคนติลีฟหมายความว่าเหล็กเสริมหลักเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนแล้วนะครับเพราะว่าแรงดึงมันจะเกิดขึ้นที่ผิวบนถูกป่ะนะแคนติลีฟบีมความหมายของผมคืออย่างนี้เวลามันโก่งลงมันจะโก่งเวลามันเสียรูปมันจะเสียรูปแบบนี้ถูกป่ะแสดงว่าผิวด้านรับแรงดึงเนี่ยถ้าผมเขียนให้เป็นหน้าตัดคานอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แสดงว่าผิวด้านรับแรงดึงมันอยู่เทนชั่นไซส์มันอยู่ด้านนี้ถูกป่ะเวลาเสริมเหล็กเราก็ต้องเสริมเหล็กด้านนี้ด้านบนของคานนะนะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะจากการที่มันเป็นแคนดิลีฟนั่นก็คือซัพพอร์ตรีแอคชั่นก็คือมันจะมีโมเมนต์ถูกป่ะซึ่งไอ้โมเมนต์ตัวนี้นะฮะมันกระทำตามความยาวแม่บันไดหมดเลยเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นทวิสติ้งโมเมนต์หรือโมเมนต์บิดซึ่งผมเห็นในคลาสอาจารย์ต้นสอนเรื่องการออกแบบคานต้านทานโมเมนต์บิดไปแล้วนะครับ
ในกรณีนี้ก็ต้องเช็คโมเมนต์บิดเพิ่มนะย้อนกลับไปนะผมบอกว่ามันมีอยู่4กรณีนะแรงในแนวแกน bending moment แรงเฉือนแล้วก็แรงโมเมนต์บิดท็อปโมเมนต์บิดคือทอร์กอ่ะนะฮะถ้าเป็นปกติทั่วไปคานของบันไดธรรมดาที่วางพาดไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเวลาออกแบบแค่นี้นะทั่วไปแต่ถ้าเป็นคานที่บันไดที่มีคานฝั่งเดียวเราต้องออกแบบเราต้องเช็คทอร์กในคานด้วยอันนี้พูดถึงคานนะฮะแต่สำหรับบันไดเองเราก็ยังเช็คแค่โมเมนต์กับแรงเฉือนอยู่ถูกป่ะนะครับอันนี้อาจารย์พูดคลุมไปถึงอะไรพวกบ้านสมัยใหม่ที่เป็นโมเดิร์นเฮาส์ที่เป็นคุณเคยเห็นไหมที่อยู่ๆมันก็จะมีลูกบันไดโผล่มาจากผนังเป็นขั้นๆน่ะเป็นชิ้นๆน่ะไม่มีลูกตั้งด้วยมีแต่ลูกนอนน่ะเคยเห็นป่ะไม่ต่างอะไรจากกรณีนี้เลยนะเพราะเราก็ต้องออกแบบให้มันเป็นแคนติลิเวอร์บีมใช่มั้ยบันไดก็จะเป็นคานยื่นออกมาแล้วก็จะมีทวิสติ้งเข้าไปที่คานที่มันซ่อนอยู่ในผนังใช่มั้ยฮะเท่านั้นเองเห็นมั้ยถ้าเราเข้าใจว่าโครงสร้างเราประพฤติตัวแบบไหนเราก็จะสามารถที่จะมองภาพให้มันครอบคลุมได้ว่าเราจะต้องคิดอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คิดไม่ได้ทั้งหมดนะนะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆเนี่ยที่น่าจะต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะถ้าคนที่จบช่างมาอาจจะหมายถึงว่าจบพวกวิชาชีพมาก็อาจจะคุ้นหน่อยนะกับส่วนประกอบของบันไดส่วนคนที่จบม.4 ม.5 ม.6 อาจจะไม่คุ้นนะฮะส่วนประกอบของบันไดเนี่ยนะมันต้องมีคานนะคานบันไดนะก็คือคานแม่บันไดอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่แล้วแต่ว่ามันจะวางทางไหนใช่ป่ะขวางกับแนวบันไดขนานกับแนวบันไดหรือไปวางไว้อยู่ฝั่งนึงนะหรือแม้กระทั่งวางตรงกลางบันไดก็มีนะนึกออกมั้ยคือก็อยากให้คานมันขนานกับแนวบันไดแบบเนี้ยแต่ไม่ได้อยากได้คาน2ฝั่งอ่ะเอาไปวางตรงกลางเลยก็เป็นได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนั้นเราเรียกว่าคานบันไดหรือว่าแม่บันไดเลยนะครับนะส่วนกฎหมายนะกฎหมายระบุว่าถ้าองค์อาคารที่เป็นบันไดเนี่ยสูงระหว่างชั้นเกิน3เมตรนะต้องมีชานพักต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงนะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับเพื่อที่เดินขึ้นไปแล้วจะแบบมีที่พักนะมีที่พักก็ชานพักนะเราจะถือว่าชานพักคือส่วนหนึ่งของบันไดเป็นโครงสร้างบันไดเมื่อสักครู่ตอนต้นอาจารย์บอกว่าบันไดก็คือพื้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นชานพักก็คือพื้นนั่นแหละคือพื้นบันไดขออีกทีผมไม่แน่ใจอ๋อน้ำหนักลูกขั้นอันนี้คือถามน้ำหนักลูกขั้นหรือชันพักแยกทำไมอ่ะไม่ต้องแยกทำไมเดี๋ยวผมสอนเรื่องคำนวณน้ำหนักก่อนแล้วยังถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายให้เนาะนะชันพักกับลูกบันไดเนี่ยนะไอ้ส่วนนี้นะส่วนเนี้ยไอ้ส่วนตั้งๆเนี้ยอันนี้เรียกว่าลูกตั้งไม่รู้อ่ะลูกตั้งพ่อตั้งแม่ตั้งอะไรก็ตามนะเรียกว่าลูกตั้งนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า riser นะ riser อยู่ตรงนี้นะ riser นะส่วนนี้นะเรียกว่า riserนะส่วนแนวนอนนะไอ้ตัวนอนๆที่เราเอาเท้าไปวางบนมันเนี่ยเราเรียกมันว่า treat นะ treat
เป็นทริปนะนะครับส่วนความหนาของบันไดเนี่ยอย่างที่บอกเราจะวัดจากจุดที่แคบที่สุดของบันไดนะก็คือติ้งเน็ตของบันไดนะเราจะวัดอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะการออกแบบการวางผังบันไดเนี่ยเป็นเรื่องปวดหัวที่สถาปนิกต้องเป็นคนคิดเราเป็นวิศวกรเราไม่ต้องคิดแต่เราต้องรู้ว่าสถาปนิกระบุมาว่ามันสูงเท่าไหร่ยังไงก็ต้องทำนะคือบันไดบางกรณีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอียงนะเอียงลูกตั้งแบบนี้แบบกรณีทางขวามือเนี้ยเขาจะใช้วิธีเอียงลูกตั้งเพราะว่าไอ้ลูกนอนเนี่ยนะมันจะต้องประมาณ25เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าเวลาเราวางเท้ามันจะได้วางได้อย่างมั่นคงพอดีนะฮะทีนี้เนี่ยพอถ้ามัน25เซนขึ้นไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้บันไดเรายาวมากแล้วพื้นที่ใต้บันไดมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็น dead area มันเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะฮะบางครั้งเขาก็พยายามที่จะหดให้ไอ้ความยาวบันไดมันสั้นที่สุดนะครับเขาก็จะทำเป็นลูกตั้งที่มันเอียงๆแบบนี้นะครับหรือบางที่คุณจะเห็นว่าไม่ถ้าไม่ใช่ทำลูกตั้งเอียงๆเขาจะเอาไม้มาวางข้างบนแล้วไม้มันจะมียื่นออกมาจากตัวลูกตั้งอันนั้นก็จะเรียกว่าไอ้ส่วนที่ยื่นออกมาเราเรียกว่าเป็นโนซิ่งหรือจมูกบันไดนะครับหรือจมูกบันไดด้วยเหตุผลก็คือการเดินนะฮะวิศวกรเราถูกสอนว่าเนี่ยลูกตั้งเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง20เซนส่วนลูกนอนอยู่ระหว่าง25ถึง30เซนอยู่ที่ประมาณนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ค่าตายตัวนะแต่มันไม่ควรสูงกว่า20เซนเพราะเวลาก้าวมันจะก้าวลำบากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเตี้ยกว่า18หรือ15เซนแล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้จำนวนขั้นมันเยอะเกินไปก็จะเป็นแบบนั้นนะส่วนลูกนอนก็25ถึง30เซนก็คือตามไซส์ขนาดเท้านะขนาดเท้าของผู้ใหญ่นะแต่ทางสถาปนิกเขาจะสนใจเรื่องพวกนี้นะเขาจะสนใจเรื่องพิชเขาจะสนใจเรื่ององศาของบันไดซึ่งส่งผลต่อการเดินขึ้นเดินลงอย่างสบายนะครับนะบังเอิญอาคารที่มหาลัยเราสร้างเร็วไปหน่อยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะคุณเคยเดินขึ้นเดินลงบันไดอาคารเครื่องกลไหมเคยขึ้นตึกเครื่องกลไหมใช่คือแบบลงมาชั้นหนึ่งนี่แบบแทบจะหน้าทิ่มลงไปเลยนะชันมากเนี่ยผิดชันมากนะจริงแล้วเขามีแผนจะปรับปรุงเพราะเรารู้ว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องพวกนั้นก็รอค่าลงทะเบียนจากพวกคุณอยู่นะอันนี้หยอกหยอกนะอันนี้หยอกอันนี้วิธีคิดนะฮะลูกตั้งลูกนอนนี่ไม่มีอะไรเนาะเอาความสูงหารด้วยขนาดความของลูกตั้งกับลูกนอนเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะได้เป็นจำนวนขั้นออกมานี่ไม่มีอะไรนะการเสริมเหล็กบันไดผมพูดไปแล้วนะตั้งแต่ตอนต้นว่าแล้วแต่ว่าคานบันไดอยู่ทางไหนคานบันไดอยู่ทางไหนเหล็กทางหลักก็จะอยู่ทางนั้นนะครับทีนี้เมื่อบันไดมันเป็นพื้นเนี่ยนะฮะสิ่งแรกเลยก็คือว่าไอตัวเมนสตีลเนี่ยก็คือเหล็กเสริมหลักเนี่ยนะมันจะอยู่ข้างล่างนะนี่คือเมนสตีลมันจะอยู่ข้างล่างส่วนไอ้เหล็กยึกยือเนี่ยนะที่ไปอยู่ตามลูกขั้นเนี่ยนะเรามันมีไว้เพื่อยึดให้คอนกรีตเราเรียกเป็น temperature steel เพื่อให้คอนกรีตมันไม่แตกเฉยๆเพื่อให้คอนกรีตมันมีอะไรเกาะไว้เฉยๆเหล็กข้างบนไม่ได้ทำงานอะไรนะทำนิดหน่อยเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนมันก็จะช่วยรับแรงดึงนิดหน่อยในคอนกรีตเท่านั้นเองนะแต่ว่าความหมายคือว่าเวลาดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์เหล็กล่างนะส่วนเหล็กบนเนี่ยใส่เป็นมินิมัมหรือว่าเทมเพอเรเจอร์สตีลนะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างกันอ
คราวนี้นะลองมาวิเคราะห์นะแล้วก็ออกแบบกันไปทีละรูปแบบของบันไดนะครับถ้าสมมุติว่าบันไดวางค่าบันไดพาดทางช่วงกว้างนะระหว่างคานแม่บันไดก็คือคานบันไดขนานเนี่ยสองฝั่งนะนะคานบันไดขนานกับทางทิศทางของบันไดเนี่ยนะฮะเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์โดยการใช้การตัดสตริป1เมตรเหมือนพื้นเลยเหมือนพื้นทางเดียวทุกอย่างนะเราก็จะตัดมานะที่ความยาว1เมตรเดี๋ยวใช้สีแดงแล้วกันนะนี่นะฮะเราก็จะตัดมานะสตริปเนี่ยคือ1เมตรนะนะเราตัดมา1เมตรตัดมาทำไม1เมตรตัดมาเพื่อจะคำนวณว่าไอ้น้ำหนักบันไดเนี่ยใน1เมตรเนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกเท่าไหร่นะครับและไอ้น้ำหนักต่อ1เมตรตัวเนี้ยมันก็จะกระทำเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะลงกับตัวบันไดแบบนี้ซึ่งยาวเท่ากับ L L คือระยะอะไร L คือระยะจากคานบันไดถึงคานบันไดใช่ไหมครับบันไดก็ออกแบบเหมือนพื้นเลยเนาะเหมือนคานง่ายๆตัวหนึ่งนะทีนี้น้ำหนักบรรทุกคำนวณยังไงนะเดี๋ยวอาจารย์ขอกระโดดไปน้ำหนักบรรทุกก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องเหล็กเสริมให้ฟังเนาะนะฮะน้ำหนักบรรทุกคำนวณยังไงนะน้ำหนักบรรทุกคำนวณแบบนี้นะฮะเราจะมองว่าไอ้ตัวพื้นบันไดเนี่ยนะตัวพื้นบันไดตัวเนี้ยที่เป็นสีพวกเราเห็นเป็นสีอะไรสีม่วงเนาะสีน้ำเงินออกม่วงเนี่ยนะเนี่ยคือชิ้นส่วนหลักนะนี่ก็คือโครงสร้างของบันไดนี่คือโครงสร้างนะจันเขียนแบบนี้เนาะอันนี้คือโครงสร้างนะส่วนไอ้สีส้มเนี่ยนะอันนี้คือภาระลูกบันไดคือภาระของตัวบันไดโอเคไหมไม่ได้เอามาช่วยรับแรงนะฮะเอามาไว้เพื่อฟังก์ชันของบันไดเฉยๆแต่น้ำหนักของมันเนี่ยน้ำหนักของไอ้พื้นที่สีส้มพวกเนี้ยมันจะถูกส่งมาให้พื้นที่สีม่วงรับนะฮะพื้นที่สีม่วงรับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดมากเนี่ยคิดมากเดี๋ยวฉี่เหลืองเปล่าๆเนี่ยแล้วก็คิดไปเลยว่าต่อ1เมตรเนี่ยมันมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะน้ำหนักเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยคิดยังไงเนาะเดี๋ยวนะเอาแบบนี้นะกระโดดมาที่หน้า159ก่อนนะฮะนะกระโดดมาที่หน้า159ก่อนนะพื้นที่นะน้ำหนักที่กระทำกับบันไดเนี่ยนะคือตัวนี้เนี่ยพื้นที่ W ตัวนี้นะครับพื้นที่ W ตัวนี้ถ้าเป็นบันไดแบบท้องเรียบนะถ้าเป็นบันไดแบบพับผ้าก็1ลูกขั้นก็พื้นที่เท่านี้นะพื้นที่เท่านี้นะทีนี้นักศึกษาลองย้อนกลับไปที่หน้า100หน้านี้156เนี่ย156นะ1โทษทีนะ155นะ155นะถ้านะบอกว่าถ้าพื้นบันไดเนี่ยมันหนาเท่ากับ10เซนพื้นบันไดหนาเท่ากับ T นี่แหละใช่มั้ยฮะพื้นบันไดหนาเท่ากับ T นะแต่ว่า T เนี่ยคือตัวนี้นะนะวัดตั้งฉากกับบันไดนะวัดตั้งฉากกับแนวบันไดนะอันนี้คือ T ใช่มั้ย thickness นะฮะแล้วก็ลูกตั้งคือ15เซนลูกนอนคือ25เซนนะครับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยนะอันดับแรกคือน้ำหนักของตัวบันไดก่อนน้ำหนักของตัวบันไดก่อนนะครับน้ำหนักของตัวบันไดคำนวณได้ยังไงฮะอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นกราวิตี้ถูกป่ะมันเป็นแนวดิ่งใช่ไหม
นะฮะแต่ว่าไอ้10เซนตัวเนี้ยนะถ้าเราจะเอามาคูณกับยูนิตเวทโดยตรงเลยเนี่ยมันจะคูณไม่ได้นะคูณกับยูนิตเวทโดยตรงไม่ได้เพราะว่า10เซนมันคือความหนาในแนวนี้ถูกป่ะไม่ใช่แนวเดียวกับกราวิตี้ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะฮะคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะคำนวณเป็นน้ำหนักของมันออกมาก่อนในแนวนี้แล้วคุณค่อยแปลงมาเป็นฟอร์สในแนวนี้ก็ได้นะฮะหรืออย่างในหนังสือเล่มนี้เขาใช้วิธีแปลงไอ้ระยะ10เซนตัวเนี้ยนะระยะ T ตัวเนี้ยให้มาเป็นระยะในแนวดิ่งตัวนี้นะซึ่งเขาเรียกว่า H นะครับนะก็ได้จากตัวนี้นะฮะได้จากตัวนี้นะ Hเท่ากับ t นะฮะคูณกับสแควร์รูท t เดี๋ยวนะผมเขียนt ผิด t ในที่นี้คือ t เล็กนะที่เป็น thickness นะฮะ thickness นะฮะคูณกับ treat square บวก riser square นะฮะแล้วก็หารด้วย riser นะฮะ treat square บวก riser square แล้วหารด้วย riser นะจำได้เนาะ treat คือ treat คือลูกนอนใช่ไหม riser คือลูกผมเขียนผิดแล้วหารด้วย treat นะหารด้วย treat treat คือลูกนอนหารด้วย treat นะมันไม่มีอะไรหรอกนะมันมาจากตรงนี้นั่นเองนะมันมาจากว่าไอ้ตัว pitch ของบันไดเนี่ยนะฮะเท่ากับเทต้านะเพราะฉะนั้น cos เทต้านะ cos เทต้านะก็คือเนี่ยเป็น treat หารด้วย square root treat square บวก riser square เนี่ยนะแล้วก็แปลงนะระหว่าง t กับ h เนี่ยก็แปลงเอานะโอเคเนาะนะฮะอันนี้คือน้ำหนักของพื้นบันไดนะโดยหลักการก็คือเอาความหนาคูณกับ square root ของ t square บวก riser square แล้วก็หารด้วย treat นะนะอันนี้คือน้ำหนักของแม่บันไดนะฮะส่วนน้ำหนักของขั้นบันไดนะเราใช้วิธีนี้ฮะเราใช้เส้น1ส่วน2นะเรามองเป็นแบบนี้เลยนะเมื่อกี้ท่านเขียนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เขียนอยู่ตรงนี้ขั้นบันไดคือสีส้มใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเอาความหนาคูณกับหารด้วยคอสเทต้าเนี่ยนะก็คือเราคิดน้ำหนักของสีม่วงไปแล้วนะต่อไปเป็นน้ำหนักของสีส้มนะน้ำหนักของสีส้มเราคิดแบบนี้ฮะเราคิดเฉลี่ยเลยฮะจริงๆมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ถูกป่ะแต่ละขั้นใช่ป่ะเนี่ยแต่เราใช้วิธีเฉลี่ยเลยฮะเราก็ตัดผ่ากลางเลยผ่ากลางของครึ่งหนึ่งของความสูงลูกตั้งอะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแอเรียตรงเนี้ยแอเรียข้างบนเนี้ยเนี่ยที่มันหายไปมันก็จะถูกคอมเพนเซตด้วยแอเรียตรงนี้ใช่ป่ะด้วยคอมเพนเซตด้วยแอเรียเนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่นะน้ำหนักบรรทุกของลูกบันไดมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับไลเซอร์ใช่ไหมฮะคูณกับไลเซอร์แล้วก็คูณกับทรีดนะเป็น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแล้วก็คูณด้วย1ส่วน2อีกทีหนึ่งเท่าทีนะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของไรเซอร์นะฮะไรเซอร์ส่วน2อย่างนี้แบบนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจกว่านะเศษ1ส่วน2คูณไรเซอร์ส่วน2แล้วก็คูณกับทรีนะฮะย้อนไปดูเนาะโอ้ sorry นะฮะ very sorry เลยนะฮะจันจำผิดเนาะไม่ต้องคูณ treat นะเพราะว่าเราคิดต่อ1เมตรใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคูณแต่ความสูงพอแล้วนะเราคูณแต่ความสูงเราไม่ต้องไปคูณแนวนอนเนาะก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณ treat ส่วน2เนี่ยจันมั่วอีกแล้วจะทรีส่วน2ทำไมล่ะฮะเศษ1ส่วน2คูณทรีก็คือเอาความหนาแค่ครึ่งเดียวนะก็คือทรีส่วน2นะความสูงครึ่งหนึ่งของความสูงเนี่ยขออภัยนะเนี่ยก็คือเนี่ย 0.5 คูณกับ
ทรีทคือความสูงนะแล้วก็คูณกับยูนิตเวทของคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะส่วนไอ้ 0.1 ตัวนี้คือความหนาคือ T ใช่ไหมครับ15 25กับ25ตัวนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์เขียนมันคือทรีทมันคือไรเซอร์มันคือทรีทแล้วก็หารด้วยทรีทนะฮะส่วนไอ้ตัวเนี้ยเรโชตัวเนี้ยแล้วแต่นะนักศึกษาบางปีก็จะงงว่าเราจะใช้เป็นหน่วยไหนอันเนี้ยหน่วยของความหนาเราใช้เป็นเมตรใช่ป่ะนะฮะแต่ส่วนของเรโชตัวเนี้ยเราดันใช้เป็นเซนหมดเลยนะฮะซึ่งไม่เป็นไรคือไอ้หน่วยตรงเนี้ยคุณจะใช้เป็นเซนใช้เป็นมิลหรือใช้เป็นเมตรก็ได้แต่ว่าทั้ง3ตัวเนี้ยต้องใช้ค่าเดียวกันต้องใช้หน่วยเดียวกันเพราะสุดท้ายมันจะตัดกันออกมาเป็นเรโชหรือเป็นไอ้ตัวไลท์หน่วยอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมนะนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำหนักบันไดเนี่ยนะฮะน้ำหนักบันไดเนี่ยอันดับแรกก็จะเป็นน้ำหนักพื้นบันไดก่อนเนี่ย280เอาขอโทษนะยังไม่ได้พูดถึงตัวอย่างเนี่ยอยากให้เห็นภาพแบบนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังอีกทีนึงคือน้ำหนักของบันไดที่เราตัดมาที่1เมตรเนี่ยนะต่อความกว้าง1เมตรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยน้ำหนักของตัวพื้นบันไดน้ำหนักของตัวพื้นบันไดตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นน้ำหนักของโครงสร้างนะแล้วก็น้ำหนักของเดดโหลดอีกตัวหนึ่งคือน้ำหนักของตัวลูกบันไดใช้สีไหนถึงจะคุ้นเนี่ยน้ำหนักของลูกบันไดตัวนี้นะซึ่งเรามองว่ามันเฉลี่ยเป็นยูนิฟอร์มโหลดที่ครึ่งหนึ่งของความสูงของลูกตั้งนะครับครึ่งหนึ่งของความสูงของลูกตั้งนะต่อความยาว1เมตรนะเท่านี้น้ำหนักบรรทุกก็คิดเท่านี้นะลองมาดูตัวอย่างออกแบบบันไดเนาะอ๋อเดี๋ยวขอโทษทีก่อนที่ไปตัวอย่างออกแบบบันไดจันติดพวกเราไว้เมื่อสักครู่จริงๆพูดไปให้ฟังไปแล้วคือบันไดแบบนี้นะคานวางขนานกับตัวบันไดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเหล็กเสริมที่มันระวางเนี่ยนะเหล็กเสริมเนี่ยไอ้เหล็กเสริมหลักเนี่ยก็จะวางอยู่ล่างสุดเห็นไหมฮะเหล็กสีน้ำเงินตัวเนี้ยมันจะวางอยู่ล่างสุดเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิผลที่สุดนะครับส่วนไอ้เหล็กเสริมรองหรือเหล็กกันร้าวหรือเหล็ก temperature steel เนี่ยมันก็จะวางขนานกับบันไดซึ่งก็คือตัวสีเขียวอันนี้เห็นไหมนะเหล็กเสริมรองนะเหล็กกันร้าวเนี่ยก็จะวางขนานกับแนวบันไดไปนะครับเท่านี้นะแล้วก็เวลาเราใส่เหล็กที่คานบันไดก็อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะต้องยาวออกมาไม่ต่ำกว่า 15% ของ span นะครับเพื่อกันอะไรกันมันร้าวกันเพื่อให้มีเหล็กช่วยต้านทานโมเมนต์ลบนิดหน่อยที่ข้างบนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพูดให้ฟังว่าไอ้ 0.15L นี่มาจากไหนนะฮะแล้วก็ไอ้ปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยที่ใส่ก็คือ 50% ของเหล็กเสริมหลักนะ 50% ของเหล็กเสริมหลักเข้าใจคำว่า 50% ของเหล็กเสริมหลักไหม 50% ของเหล็กเสริมหลักหมายความว่าไอ้เหล็กเสริมหลักเนี่ยมันคือเหล็กสีน้ำเงินตัวนี้ถูกป่ะสมมุติว่าเราคำนวณแล้วเหล็กเสริมหลักเราแอด15เซนใช่ไหมมันใส่ 50% ของเหล็กเสริมหลักคือว่าไอ้ปลอกที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยเราใส่เส้นเว้นเส้นเข้าใจใช่ป่ะเส้นเว้นเส้นก็คือใส่ทุก30เซนก็ถือเป็นครึ่งนึงของเหล็กเสริมหลักอ่ะมาดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวจันมันเพิ่งผ่านไป6สไลด์จันสอนเรื่อยๆนะฮะถ้านักศึกษาเริ่มทนไม่ไหวก็ออกไปกรีดข้างนอกได้นะฮะไม่ได้ว่ากันอย่ากรีดอย่าเผลอกรีดออกมาในห้องฮะออกไปกรีดข้างนอกได้แล้วจันสอนไปเลยนะไม่เบรกแล้วกันเดี๋ยวเบรกทีเดียวก็คือจบคาบแล้วก็ก่อนที่จะก็คงสอนไม่หมดจนถึงหมดคาบ2หรอกนะฮะอาจจะเลยคาบ1ไปนิดหน่อยแล้วก็เบรกทีเดียวแล้วก็มาเจอกันสตรัคเจอร์นะฮะโอเคบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าเฮ้ยอีกนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเบรกแล้วนะฮะอาจารย์ปกติอาจารย์สอนอาจารย์ไม่ค่อยเบรกอาจารย์ไม่รู้จะเบรกไปทำไมอาจารย์ก็พูด
พูดไปเรื่อยได้เหมือนวิทยากรที่มาพูดนะวันนั้นนี่ถึงขั้นแบบไปทำงานดีกว่านะฮะอยู่ฟังต่อแล้วจะหลับนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักอ่ะโอเคนะฮะกลับมาบอกว่าจงออกแบบบันไดนะฮะกว้าง2เมตรโอ้โหบันไดกว้าง2เมตรนี่กว้างเนาะปกติบันไดบ้านนี่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปกว้างเท่าไหร่ไอ้ที่เป็น private private house นะ private building เท่าไหร่เมตร20ก็เยอะแล้วเนาะใช่ไหมเมตรหนึ่งนี่แคบไปหน่อยเนาะเมตร20คุณอยากรู้ว่าโดยปกติบันไดที่เขาใช้กันกว้างเท่าไหร่คุณไปไทยวัสดุแล้วคุณไปดูว่าลูกบันไดที่เขาแบบลูกบันไดสำเร็จเนี่ยปกติเขาขายกันอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่เมตร20นะแต่ว่าอันนี้ไม่ตายตัวมันแล้วแต่เจ้าของบ้านใช่ป่ะแล้วแต่อย่างบ้านอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อาจารย์เด็กและโตมาเนี่ยพ่อกับแม่ก็สร้างไว้ให้เนี่ยบันไดก็ประมาณเนี้ยเมตร20แล้วเวลาเดินสวนขึ้นลงจะรู้สึกว่าลำบากโดยเฉพาะเวลาที่แบบต้องยกของอย่างเช่นซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าบ้านเนี่ยโหลำบากมากแล้วบันไดก็ยังแบบหักแล้วก็มีชั้นอีกอะไรเนี่ยนะพออาจารย์มีโอกาสปลูกบ้านของตัวเองอาจารย์ก็รีเควสเลยรีเควสช่างเลยนะอาจารย์ดีไซน์เองนี่อาจารย์ก็บอกว่าบันไดอ่ะเมตร50กว้างเมตร50โหเดินโคตรสบายตอนเนี้ยเดินสวนกันไม่มีปัญหาปัญหาที่ตามมาคือต้องไปสั่งตัดไม้มาทำตัวลูกบันไดนะบันไดเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแหละแต่ก็เอาไม้มาท็อปต้องไปสั่งตัดไม้เอาเองเพราะว่าเมตร50ไม่มีขายไอ้เมตร50ยังพอหาสั่งได้นะแต่ว่าช่างมันแถมมาให้อาจารย์อีก5เซนช่างทำช่วยมากครับตอนข้างบนเนี่ยเมตร50พอดีเป๊ะเลยไม่ได้แถมมา5เซนส่วนข้างล่างเนี่ยเมตร60นะความกว้างบันไดสรุปก็ฉาบเก็บเมตร60ก็ต้องไปหาสั่งตัดไม้พิเศษมาใส่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึง2เมตรอยู่ดีนะ2เมตรนี่กว้างมากนะนะอันนี้บันไดกว้าง2เมตรเนาะวางคานพาดคานแม่บันไดทั้ง2ข้างเนี่ยโดยระบุมาแล้วว่าไอ้ตัวทรีดอยู่ที่25เซนเนาะแล้วก็ไรเซอร์15เซนนะครับน้ำหนักบรรทุกจรเนี่ยถ้านักศึกษาไปดูตามกฎหมายเนี่ยนักศึกษาไปดูตามกฎหมายเนี่ยสิ่งที่พบคือว่าน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดเนี่ยมันเยอะนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นก็อยู่ที่ประมาณ300กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะแต่กฎหมายบอกเรายังไงเราต้องทำแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งนะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์เองนะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคิดพวกกฎหมายพวกนี้ไอการคำนวณวิเคราะห์เพื่อออกแบบบันไดเนี่ยมันยังเป็นซิมพลิฟายหมายถึงว่าอย่างที่แสดงให้พวกเราเห็นเราจะสมมติว่ามันเป็นแบบคานซิมโบบีมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคลุมเครือของการวิเคราะห์เนี่ยมันยังค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องเผื่อน้ำหนักบรรทุกไว้เยอะหน่อยนะเพื่อคอมเพนเซตกับความคลุมเครือนั้นเท่าที่อาจารย์วิเคราะห์เองนะไม่เคยได้มีโอกาสถามคนคิดกฎหมายสักทีนะแต่ก็เท่าที่อ่านพวกคอมเมนทารีของต่างประเทศก็ประมาณนั้นนะก็300กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะให้ใช้คอนกรีต FC Palm 240นะและ FY 2004นะใช้เหล็ก SD 24เนาะSR 24นะโอเคอันดับแรกหาน้ำหนักบรรทุกก่อนฮะก็เอาความหนาบันไดเนาะนะโดยไกด์ไลน์ก็เอาช่วงสแปนหาร20นะฮะก็จะใช้ความหนาบันได10เซนนะความหนาบันได10เซนนะพอความหนาบันได10เซนเนี่ยความลึกประสิทธิผลก็คือความหนาลบโคเวอร์ลิ่งแล้วก็ลบเหล็กที่คิดว่าจะใช้อย่างในที่นี้ใช้เหล็ก
RB9 ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของเหล็กก็คือ 0.45 ใช่ไหม9มิลก็ 0.9 เซนมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็หาร20ไปก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคุณย้อนกลับไปที่เรื่องพื้นที่ผมสอนเนี่ยมันจะมีตารางบอกอยู่ว่าถ้าเป็นพื้นที่วางพาดบนคานมันจะใช้ L ส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้เกณฑ์เดียวกันนะถ้าออกเวลาออกไปทำงานเนี่ยงานดีไซน์จะเป็นงานที่ยืดหยุ่นแต่ไม่ยืดหยุ่นคือจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะคิดได้ว่าคุณต้องการใช้ความหนาเท่าไหร่ได้ด้วยตัวคุณเองแต่ว่ามันจะมีกฎหมายหรือข้อบังคับมาตรฐานควบคุมคุณอยู่เนี่ยถ้าคุณเช็คทุกอย่างผ่านคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ได้ถือเป็นกฎหมายไม่ได้ตายตัวว่ามันจะต้องแบบL ส่วน20เสมอไปนะครับโอเคส่วนน้ำหนักพื้นบันไดอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะก็คือแปลงจากทีแปลงจากความหนาในแนวเอียงๆเนี่ยให้เป็นความสูงนะทีเป็น h มันก็เลยเป็น 0.1 คือความหนาคูณ 2,400 คือยูนิตเวทนะแล้วก็หารด้วย cos theta นะก็จะเป็นแบบนี้พวกเราตามทันที่อาจารย์บอกไหมเรื่องการหาความหนาของบันไดอ่ะตามทันหรือเปล่าตามไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ดูใหม่เขียนแล้วกันเนาะเรามีเวลาเนาะเนี่ยถ้าบันไดมันหนาแบบนี้นะที่อาจารย์บอกถ้าบันไดมันหนาแบบนี้ซึ่งมันหนาเท่ากับถ้าเราวัดทางนี้มันจะเท่ากับ t ถูกป่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เราใช้จริงๆคือเราใช้ทางนี้ใช่ไหมตาม gravity direction อันนี้คือ h ที่อาจารย์เรียกถูกป่ะนะฮะแล้วก็อันนี้คือมุมฉากใช่ไหมฮะเพราะว่า t วัดตั้งฉากกับแนวบันไดใช่ป่ะนะฮะถ้าเราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะมีอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะใช้คนละสีนะถ้าอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยนะตัวบันไดเนี่ยทำมุมเท่ากับเทต้านะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เท่ากับเทต้าถูกป่ะใช่ไหมนะฮะโอเคคราวนี้ไอ้เทต้าตัวนี้หาได้จากไหนจากค่าที่เรามีหรือองศาตัวนี้หาได้จากไหนจากค่าที่เรามีเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวนี้ฮะลูกตั้งกับลูกนอนนะตัวนี้คือลูกตั้งใช่ไหมทรีตไลเซอร์ตัวนี้คือลูกนอนคือทรีตใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเทต้าใช่ไหมใช่ไหมฮะนะฮะแล้วระยะในแนวเนี้ยระยะในแนวเอียงตัวเนี้ยนะมันก็เท่ากับสแควร์รูทของเทรดสแควร์บวกกับไลเซอร์สแควร์ใช่ป่ะอันนี้คือระยะในแนวเอียงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสเทต้านะคอสเทต้าเท่ากับอะไรนะถ้าดูจากอันเนี้ยถ้าดูจากอันเนี้ยถ้าดูจากสามเหลี่ยมรูปบนเนี่ย cos theta เท่ากับอะไร cos theta จะเท่ากับ treat หารด้วย square root ของ treat square บวกกับ riser square ถูกป่ะใช่ไหมอันนี้คือ cos theta ใช่ไหมอันนี้ตามทันเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์เอา h นะเอา h นะคูณกับ cos theta จะได้ t ถูกป่ะตามหลักการ components ของตามหลักการตรีโกณมิติใช่ไหม h cos theta ได้ t ถูกป่ะนะหรือจริงๆแล้วคืออาจารย์เขียนยังไงดีขออนุญาตแทรกตรงนี้เนาะเดี๋ยวยกตัวนี้มาก่อนเอามาไว้ตรงนี้ฮะนะฮะถ้าเราสนใจตัวนี้นะ
ในวงกลมสีแดงนี้นะเอาเฉพาะวงกลมสีแดงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ตั้งฉากอันนี้คือเทต้าอันนี้คือ h อันนี้คือ t ถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย cos theta ในกรณีนี้ก็จะเท่ากับ t หารด้วย h ถูกป่ะใช่ไหมฮะ cos theta เท่ากับ t หารด้วย h ใช่ไหมนะถ้าอาจารย์จับ2ตัวนี้เท่ากันนะเพราะว่ามันก็คือ cos theta ทั้งคู่ถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ t หาร h เท่ากับt หารด้วย square root t square บวก r square ใช่ป่ะนะถ้าอาจารย์ต้องการถ้าอาจารย์ต้องการรู้ h แต่อาจารย์รู้ t อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ solve นะเพราะฉะนั้นนะ h เท่ากับ t เล็กใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ square root ของ t square บวก r square แล้วก็หารด้วย t ถูกป่ะใช่ไม่ใช่ใช่เนาะเนี่ยมันก็คือที่มาของตัวเนี้ย t เล็กแล้วก็คูณกับ t square root ของ t square บวกกับ r square แล้วก็หารด้วย t ใช่ป่ะอันเดียวกันใช่ไหมเนาะนี่คือที่มาเนาะเวลาสอนละเอียดละเอียดอย่างนี้ก็เบื่อตัวเองนะเบื่อไหมไม่เบื่อเบื่อตัวเองนะเรื่องแค่นี้ถ้าต้องสอนพวกคุณนี่เท่ากับดูถูกพวกคุณมากเลยนะทีนี้น้ำหนักขั้นบันไดนะฮะต่อ1เมตรก็ใช้วิธีไลเซอร์หาร2อย่างที่เขียนให้ดูไปตอนต้นนะครับก็จะเป็นไลเซอร์หาร2ก็ 0.5 คูณไลเซอร์แล้วก็คูณกับยูนิตเวทของคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยก็ได้ตัวเพราะฉะนั้นตัวพื้นบันไดได้280กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะฮะแล้วก็น้ำหนักขั้นบันไดก็ได้180กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ไลฟ์โหลดอยู่ที่300กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นหาอัลติเมทโหลดจะเป็น 1.4 เดดโหลดบวก 1.7 ไลฟ์โหลดเนี่ยก็ได้ 1,154 กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้อาจารย์ขออนุญาตลบเนาะจะได้เขียนอธิบายเพราะอันนี้อาจารย์อธิบายให้ข้างบนไปแล้วเนาะโอเคนะฮะทีนี้นะเปิดตารางเอ้ายังไม่ได้อัพโหลดไอ้ตัวภาคผนวกให้เลยนะอาจารย์ต้นอัพโหลดให้ยังภาคผนวกกมีแล้วมั้งผมไปดูอยู่นะเราได้โลแม็กซ์ไม่เป็นไรโลแม็กซ์ก็คือไอ้ maximum reinforcement ratio นะค่าอัตราส่วนระหว่างเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้าต่างของคอนกรีตสูงสุดที่ดีไซน์ได้อยู่ที่เท่านี้ที่ใช้ได้อยู่ที่เท่านี้นะนะโมเมนต์บวกของคานช่วงเดียวก็ WL กำลัง2ส่วน8อันนี้ชัดเจนนะก็577กิโลกรัมเมตรนะเราก็มาหา RN เท่ากับ MU หารด้วย VBD square นะก็ได้ 11.25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นโลเท่ากับ 0.85 FC prime หารด้วย FY คูณด้วย1ลบ square root 1ลบ2 RN หารด้วย 0.85 FC prime นะจะได้โลเท่ากับ 0.0048 ซึ่งน้อยกว่าโลแม็กอันนี้อธิบายแล้วว่ามันโอเคใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็พื้นที่เหล็กเสริมที่เราต้องการก็คือเอาโลคูณกับ B คูณกับ D นะโล BD ก็ได้ 3.62 ตารางเซนติเมตรนะต่อความกว้าง1เมตรที่เราตัดออกมานะถ้าเราใช้ RB9 นะฮะหาออกมาแล้วได้แอด17เซนนะวิธีการหาแอดหรือ spacing เนี่ยก็ไปดูที่ตอนสอนเรื่องพื้นสอนไปแล้วนะนะเหล็กเสริมกันแล้วใช้ 0.0025 นะคูณกับ B แล้วก็คูณกับ T นะคือความหนาของพื้นนะ B ก็คือความกว้าง1เมตรนะต่อ1เมตรนะก็ใช้ RB9S 25เซนนะครับนะทีนี้ก็มาตรวจสอบแรงเฉือนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตรวจสอบอันนี้นะ bending moment WL กำลัง2ส่วน8พวกเราเข้าใจใช่ไหมเพราะว่า
มันเป็นคานบันไดแบบนี้นะโหลดที่กระทำมันเป็นโหลดแบบนี้เดี๋ยวมันอยู่นะฮะซึ่งความยาวของช่วงคานเนี่ยหรือสแปนของบันไดเนี่ยคือ2เมตรถูกป่ะนะเพราะฉะนั้น shear force diagram มันเท่ากับเท่าไหร่maximum shear โทษที maximum shear force อันนี้ก็เท่ากับ wu คูณ2ส่วน2ถูกป่ะก็คือ reaction ใช่ไหมก็คือเท่ากับ wu นั่นแหละนะเขียน bending moment diagram ก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหม maximum moment ตรงเนี้ย m เท่ากับ wu คูณ2กำลัง2ส่วน8เราก็เอาเนี้ย wu คูณ2กำลัง2ส่วน8ใช้ในการออกแบบนะทีนี้ถ้าต้องเช็คแรงเฉือนเราก็เอาตัวนี้ wu คูณ2ส่วน2นี่นะก็คือ wl ส่วน2นั่นแหละนี่คือแรงเฉือนสูงสุดนะต่อความกว้าง1เมตรก็ได้เท่ากับ1154กิโลกรัมเนี่ยนะแล้วสำหรับความสามารถในการรับแรงเฉือนของคอนกรีตเนี่ยคือ 0.85 เท่าที่ไอ้ 0.85 นี่คือฟรีนะสำหรับแรงเฉือนเราเชื่อมั่นที่85% นะ0.53 square root fc palm คูณ b คูณ d เนี่ยอันนี้คือความสามารถในการรับแรงเฉือนของคอนกรีตนะฮะขนาดลดลงไป 15% แล้วเนี่ยยังเหลือที่ 5,269 กิโลกรัมนะซึ่งมากกว่า2เท่าของ vu เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเสริมเหล็กเสริมรับแรงเฉือนใดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นรูปแบบการเสริมก็เป็นแบบนี้เลยฮะรูปแบบการเสริมมันเป็นแบบนี้เหล็กเมนอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะถ้าเราตัดตามแนวยาวเนี่ยเหล็กเมนอยู่ข้างล่างนะครับเหล็ก temperature steel at 25 เซนอยู่ข้างบนนะส่วนไอ้เหล็กเนี้ยนะเหล็กตัวเนี้ยเหล็กทางเนี้ยนะฮะเราใส่ทุกมุมเพื่อที่จะใช้เป็นการให้เหล็กแนวเนี้ยไปเกาะนะครับส่วนไอ้เหล็กแนวตามยาวที่งอตามขั้นบันไดเนี่ยนะเราก็จะเสริมเท่ากับเหล็กเสริมรับ temperature steel นะเหล็กเสริมรับแรงยื่นหดเนื่องจากอุณหภูมิเห็นไหมมันก็จะแอด25เซนเท่ากันใช่ไหมฮะตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องดีไซน์เพิ่มเติมอะไรเนาะครับถ้ามองในนี้ก็ครับว่าคำถามนี้ย้ำหลายครั้งแล้วนี่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต้องอยู่หรือเปล่าทำไมงั้นก่อนที่จะตอบคำถามนี้อาจารย์ถามก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเอาเหล็กเสริมหลักไปไว้ข้างล่างเพราะว่าองค์การของเรารับโมเมนต์ดัดเป็นหลักถูกไหมดังนั้นเนี่ยแรงดึงที่เหล็กเสริมจะรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวล่างใช่เปล่าเราก็เลยเอาเหล็กเสริมไว้ให้มันห่าง neutral axis มากที่สุดเพื่อที่มันจะได้รับแรงน้อยที่สุดคราวที่แล้วอาจารย์บอกแล้วด้วยว่าถ้าคุณไปเจอในแบบเขาไม่ได้เอาไว้ข้างล่างด่าเขาไม่ได้ดีไซเนอร์ต้องเป็นคนเช็คว่าจะวางตรงไหนอาจจะอยากวางกลางพื้นเลยก็ได้ถ้าเขาเช็คแล้วว่ามันผ่านครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเป็นแบบนั้นวางล่างก็ได้หรือวางบนก็ได้ถ้าเช็คแล้วว่าผ่านก็โอเคนะแต่ถ้าจะให้มันได้ประสิทธิผลที่สุดมันก็ต้องวางไกลที่สุดซึ่งถ้าวางไกลที่สุดวางบนไม่ไกลที่สุดวางล่างต่างหากไกลที่สุดช่วยเสียงดังนิดนึงผมไม่ได้ยินเอาคิดสิต้องคิดเนาะดีเลยนะคำถามของเพื่อนคือคุณพยายามจะถามอาจารย์ว่าไอ้น้ำหนักจากบันไดมาลงคานเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคุณสงสัยตรงนั้นใช่ไหมเยี่ยมนะฮะโอเคก็คือรีแอคชั่นตัวนี้ไงฮะตอนนี้เรากำลังคิดต่อความกว้าง1เมตรถูกป่ะกว้าง1เมตรเพราะฉะนั้นไอ้รีแอคชั่นตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหนักต่อ1เมตรถูกป่ะใช่ไหมฮะเป็นน้ำหนักจากที่มันซัพพอร์ตตัวบันไดแล้วก็มาลงที่คานบันไดใช่ไหม
าลงที่คานบันไดนะพอมาลงที่คานบันไดมันก็จะกลายเป็นว่าคานบันไดก็จะรับไอ้รีแอคชั่นตัวเนี้ยนะต่อเมตรไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นยูนิฟอร์มลงที่คานบันไดเข้าใจใช่ไหมโอเคนะอาจารย์ถึงได้บอกว่าหลังจากเรียงข้ามนี้เสร็จแล้วต้องออกแบบคานได้เสร็จหมดแล้วเพราะว่าภาระทั้งหมดที่ลงคานมันจะจบไปตรงนี้แล้วครับโอเคนะคราวนี้บันไดพาดทางช่วงยาวเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจากเมื่อสักครู่เราตัดทางช่วงสั้นเพื่อจะมาวิเคราะห์แล้วออกแบบใช่ไหมฮะพอมันเป็นทางช่วงยาวเนี่ยเราก็จะตัดเป็นสตริป1เมตรทางเนี้ย1เมตรนะเมื่อสักครู่บันไดเมื่อสักครู่คานบันไดมันพาดทางนี้ถูกป่ะมันพาดทางยาวเราก็ตัดเป็นสติป1เมตรทางขวางใช่ป่ะนะแต่คราวนี้พอบันไดมันพอไอ้คานบันไดเนี่ยมันพาดทางขวางแล้วนะเราก็จะตัดเป็นสติป1เมตรทางยาวแทนนะสติป1เมตรเนี่ยทางยาวนะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกใช้ equivalent ได้นะหรือว่ามันอยู่ที่ judgment ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยากใช้ equivalent คุณอยากใช้เป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ยอมได้แต่ว่าต้องดูดีๆว่าไอ้น้ำหนักที่บรรทุกเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นทิศทาง gravity นะมันเป็นทิศทางลงแบบนี้นะใช่เปล่าเป็นทิศทางแบบนี้นะต้องดูดีๆนะฮะสิ่งที่จะตามมาถ้าคุณออกถ้าคุณวิเคราะห์โครงสร้างเป็นแบบข้างบนนะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าแรงเฉือนในองค์อาคารเนี้ยมันจะเป็นแรงเฉือนที่ไม่คงที่มันจะไม่แรงเฉือนกระทำสม่ำเสมอเพราะว่าคอมโพเนนต์ของฟอร์สตัวเนี้ยนะฟอร์สตัวนี้มันจะต้องถูกแตกออกมาเป็นคอมโพเนนต์นี้กับคอมโพเนนต์นี้ใช่ป่ะแล้วก็ชิ้นส่วนนี้จะต้องมีแรงในแนวแกนเข้าไปอีกใช่ป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูเนาะทำได้ทั้งคู่แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ว่าในคลาสนี้อาจารย์ใช้วิธีนี้ simplify ง่ายดีนะครับส่วนน้ำหนักบรรทุกก็อย่างที่บอกคิดออกมาเลยนะคิดออกมาเป็นต่อเมตรนะครับโดยที่เราอาจจะคิดเป็นต่อลูกหรือว่าต่อเมตรว่ามีกี่ลูกก็ได้มันคิดเหมือนกันนะครับทีนี้เวลาเสริมเหล็กเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากว่าบันไดเราสแปนมันยาวมากเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเหล็กที่วิ่งเนี่ยฮะนะเหล็กหลักก็จะอยู่ข้างล่างนะตามยาวนะฮะเพื่อประสิทธิผลอย่างที่ว่านะฮะเพราะว่าเวลามันร้าวเนี่ยมันจะร้าวแบบนี้เนาะ tension zone อยู่ข้างล่าง compression zone อยู่ข้างบนนะครับอันนี้อาจารย์มงคลแกทำดีมากเลยนะแกทำเป็น3มิติให้ดูนะถ้าคานเป็นแบบนี้นะคานเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราวางเหล็กเนี่ยนะมันโทษทีถ้าบันไดเป็นแบบนี้นะเวลาเราวางเหล็กเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเลยนะคือแนวของการวางเหล็กนะแนวของการวางเหล็กทั้งเหล็กหลักและเหล็กรองนะครับยังเอาเหล็กหลักก่อนนะเหล็กหลักคือเหล็กเส้นสีแดงตามรูปเนี้ยนะเป็นเหล็กเส้นสีแดงเห็นใช่ไหมอยู่ล่างนะวิ่งตามยาวเนี่ยนะเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยฮะเราจะไม่ใช่ว่าเหล็กล่างวิ่งมาอันนี้มองเห็นป่ะไม่ใช่ว่าเหล็กล่างวิ่งมาแล้วก็มางอเข้าเหล็กล่างไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้เหตุผลว่าไม่ได้เพราะอะไรนะแบบนี้ไม่ได้นะฮะนะเหตุผลก็เพราะว่าอะไรนะฮะเหตุผลก็เพราะว่า
นะเหล็กล่างตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าคุณวางนะวิ่งล่างแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ถูกไหมฮะเวลาที่บันไดมันรับน้ำหนักแม้กระทั่งเซลฟ์เวทเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหล็กมันจะมีเทนชันถูกปะมันจะมีแรงดึงเกิดขึ้นในเหล็กถูกไหมเนี่ยเพราะนั้นไอ้เทนชันสองฝั่งนี้ฮะมันดึงพอดึงเสร็จเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงอัดเข้ากับตรงจุดที่มันหักมุมอะแล้วถ้าเราไปหักในจุดที่เช่นไม่มีคานเนาะสมมุติว่าไม่มีคานวิ่งมาแบบเนี้ยคานไปอยู่ตรงปลายของแม่บันไดอีกฝั่งนึงอะไม่มีคานมาซัพพอร์ตมันเนี่ยไอ้จุดเนี้ยนะฮะมันจะทำให้เหลือคอนกรีตโคเวอร์ลิ่งน้อยแล้วพอเหล็กทำงานปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการแครกเนี่ยไอ้ตัวฟอร์สที่มันresultant force ที่เหล็กมันดึงแล้วมันพยายามจะคืนตัวเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ตรงเนี้ยมันแครกเราจะพบรอยแครกใต้บันไดถ้าเราทำแบบนั้นนะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณวิ่งเหล็กถ้าคุณวิ่งเหล็กตัวเนี้ยยาวต่อขึ้นไปที่เหล็กบนเนี่ยนะฮะบริเวณ force ที่มัน produce มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วคอนกรีตมันจะหนาเพียงพอที่จะไม่ทำให้มันแตกอันนี้โอเคใช่ไหมเข้าใจนะฮะในทำนองเดียวกันนะในทำนองเดียวกันไอ้เหล็กตัวเนี้ยนะเหล็กตัวเนี้ยนะเหล็กบนที่มาเสริมโมเมนต์ลบที่มาช่วยด้านทางโมเมนต์ลบที่ปลายคานปลายบันไดเนี่ยมันควรวิ่งมาจากข้างล่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอ๋อวิ่งเหล็กบนมาแล้วก็หักขึ้นไปเลยอันเนี้ยไม่ได้อันนี้เข้าใจเนาะนะหรืออย่างแย่ก็ฝากเหล็กไว้ในคานแล้วก็งอขึ้นบนไปอันนี้โอเคนะครับนะไม่เอาจุดไม่เอาจุดงอเหล็กไว้ใกล้ผิวคอนกรีตเพราะว่ามันจะทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี้คือ best practice คือ practice ที่ดีนะนะโดยเขาก็จะมีนะเงื่อนไขนะครับว่ามันควรจะต้องงอไปเท่าไหร่มันควรจะต้องยื่นออกไปเท่าไหร่นะคุณลองดูเลยนะขึ้นอยู่กับ diameter ของเหล็กว่าเป็นเหล็กเท่าไหร่เช่นเหล็ก diameter 9มิลเนี่ยนะระยะ A คือระยะจากจุดตัดยื่นออกไปเนี่ยนะฮะก็คือ50เซนนะครับถ้า9ถึง12ก็60เซนนะถ้า DB 16ขึ้นไปก็80เซนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีเหตุผลเดี๋ยวจะคุยให้ฟังสัปดาห์หน้านะครับนี้ไม่สตาร์เตอร์บาร์พูดไปแล้วนะฮะจุดเริ่มไอ้เหล็กเสริมเริ่มต้นเนี่ยพูดไปแล้วลองไปดูรายละเอียดเอาแล้วกันนะอ่ะทีนี้ตัวอย่างการออกแบบบันไดนะฮะบันไดตัวนี้บอกว่าพื้นชั้น1ระดับบวก20นะแล้วก็พื้นชั้น2บวก 3.7 แสดงว่า floor to floor เป็นเท่าไหร่เอ่ยระยะจากพื้นชั้น1ถึงชั้น2เป็น3เมตร50ใช่ป่ะนะ3เมตร50เพราะว่าชั้น2มันบวกจากระดับ reference มา20เซนนะชั้น1บวกจากระดับ reference มา3เมตร70นะครับนะดังนั้นเนี่ยจาก1ถึง2ก็คือ3เมตร50เนี่ยไม่รู้พวกเราจบช่างน่าจะตามทันแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นักศึกษาที่ไม่ได้จบช่างมาดูสมมุติว่าอาจารย์เซตระดับ reference ตัวนี้คือ00ใช่ป่ะ 0.00 เมตรนะฮะอันนี้คือระดับอ้างอิงนะอาจจะเป็นระดับดินถมระดับอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นระดับดินอาจารย์บอกว่าเราก็มีบ้านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรามีพื้นชั้น1ตัวนี้พื้นตัวเนี้ยสูงกว่าระดับเนี้ยนะสูงกว่าระดับไอ้00เนี่ยอยู่20เซนนะก็เขียนว่าบวก 0.20 อันนี้คือสูงกว่าระดับอ้างอิงนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสูงกว่าถนนเท่าไหร่สูงกว่าอะไรเท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าอ้างอิงกับอะไรนะครับนะจากนั้นมันก็ขึ้นไปที่พื้นชั้น2เนี่ยบอกว่าในแบบแบรนด์บอกว่าพื้นชั้น2บวกอยู่ 3.7 เท่าไหร่0ใช่ไหมนะนั่นหมายความว่าความสูงระหว่างชั้นต่อชั้นเนี่ยคือ 3.50 นะใช่ไหมฮะเพราะว่า 3.70 ที่เป็นบวกเนี่ยหมายถึงว่ามันสูงกว่าดาตัมหรือสูงกว่าระดับอ้างอิงอยู่3เมตร70ในขณะที่ชั้น1สูงกว่าระดับอ้างอิงอยู่20เซนนะนั้น floor to floor ความสูงจากชั้นถึงชั้นเนี่ย
คือ3เมตร50เนาะอันนี้เข้าใจนะโอเคนะฮะดังนั้นนะดังนั้นนะอันนี้บอกว่าน้ำหนักทุกจอน400กิโลกรัมต่อตารางเมตรชานพับกว้างเมตร50นะฮะ FC พามคอนกรีต FC พาม240แล้วก็ใช้เหล็ก SD 40เนาะ FY 4,000 นะฮะนะความสูงตรงนี้มันเท่าไหร่3เมตร50แสดงว่าต้องมีชานพักใช่ป่ะนะเขาก็ใช้ชานพักที่ครึ่งหนึ่งนะก็ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของบันไดจริงคือ1เมตร75ใช่ไหมฮะเพราะว่าชานพักอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะ3เมตร50ส่วน2นะฮะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าใช้ความสูงบันไดเท่าไหร่นะแต่บอกว่าอยากใช้บันได8ขั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของขั้นบันไดคือ21เมตรเท่าที่ 21.9 เซนนะฮะความกว้างบันไดอยู่ที่25เซนนะแล้วก็จมูกอีก3เซนนะก็จมูกช่างมันนะจมูกช่างมันนะเพราะฉะนั้นระยะในแนวราบของบันไดเนี่ยนะก็คือเอา 0.25 คูณ8นะเนื่องจากว่า1เราใช้ทั้งหมด8ขั้นใช่มั้ยนะแล้วก็1ขั้นกว้าง25เซนนะฮะก็จะเป็นตามนี้เห็นไหมความกว้างของบันไดเป็นเท่านี้ 0.25 คูณ8นะก็ได้2เมตรใช่ไหมครับแล้วก็มีชานพักกว้างอีกเมตร50ใช่ไหมครับเพราะนั้นความยาวทั้งหมดก็จะเป็น3เมตร50โอเคเนาะนะฮะความยาวทั้งหมด3เมตร50นะก็ใช้เป็นถือเป็นคานช่วงเดียวพื้นช่วงเดียวใช้ L ส่วน20เป็นไกด์ไลน์นะบอกว่าความหนาต่ำสุดที่ควรใช้คือ 17.5 เซนนะแล้วก็เป็นกู๊ดบอยเราใช้18เซนนะเขาบอก 17.5 เราใช้18นะทีนี้ไอ้ความหนาต่ำสุดที่อาจารย์บอกเนี่ยนักศึกษาต้องอย่าลืมนะมันหมายถึงตรงนี้นะไอ้ตัวนี้นะ18เซนนะฮะนะ18เซนนะเพราะฉะนั้นถ้าความหนาที่เราใช้นะของบันไดคือ18เซนเนาะความลึกประสิทธิผลคือ18ลบ covering แล้วก็ลบdiameter เหล็กหาร2นะในที่นี้น่าจะใช้ db 10เนาะหนังสือเล่มนี้ชอบใช้ db 10นะแต่ว่าเวลาสั่งเวลาดีไซน์แล้วไปใช้ db 10ทีไรไม่มีเขาจะชอบใช้12นะแต่ไม่เป็นไรเรียนให้เข้าใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราก็ไปใช้12ใช้เท่าที่มีนะไม่ต้องไปถมถุยหนังสือว่าโอ้โหเขียนแย่เหลือเกินเขาให้ความรู้ยังจะไปดูถูกเขาอันนี้ไม่โอเคนะก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นขอให้เข้าใจว่ามันคืออะไรก็พอแล้วเคยมีนักศึกษาถามเหมือนกันอาจารย์แล้ว DB10 มีขายเหรอผมบอกว่าคุณซื้อได้มันก็มีขายแล้ววันนั้นรถผมเป็นรอยไม่รู้เพราะอะไรผมไม่เข้าใจดีนะนักศึกษาเขาเชื่อว่าผมขับมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำเนี่ยช่วงหลังๆผมเห็นอาจารย์วัชระแกเอา BM มาใช้เว้ยผมก็เปลี่ยนบ้างผมไม่ได้ใช้ปาเจโร่สีดำบางทีผมใช้ BM สีดำนะอันนี้โอเคเนาะความลึกประสิทธิผลเท่ากับ 15.5 เซนนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำหนักบันไดก็สูตรเดิมใช่ไหมฮะความหนาคูณกับ square root t square บวก r square แล้วก็หารด้วย t นะฮะก็ได้574กิโลกรัมต่อตารางเมตรน้ำหนักขั้นบันไดก็ใช้ครึ่งหนึ่งของลูกตั้งนะครึ่งหนึ่งของไลเซอร์ก็ได้263กิโลกรัมต่อตารางเมตรน้ำหนักบรรทุกจอน400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นน้ำหนักบรรทุกปลายก็จะได้เท่ากับ 1,852 กิโลกรัมต่อตารางเมตรผมไม่อยากแกล้งนักศึกษาเลยแต่ว่าผมอยากจะแนะนำนักศึกษาแบบนี้นะฮะไอ้ 1.4 dead load บน 1.7 live load เนี่ยคุณจะบวกตอนโหลดหรือคุณจะบวกตอนโมเมนต์มันมีค่าเท่ากันคุณเข้าใจความหมายผมไหมคือคุณอาจจะเอาน้ำหนักบรรทุกนะจ
จากเดทโหลดเพียวๆเลยยังไม่ต้องคูณ 1.4 ไปวิเคราะห์หาโมเมนต์คุณก็จะได้โมเมนต์เดทโหลดถูกไหมใช่ไหมคูณเอาน้ำหนัก400เพียวๆไปวิเคราะห์หาโมเมนต์ยังไม่ต้องคูณ 1.7 คุณก็ได้โมเมนต์ไลฟ์โหลดถูกไหมแล้วเวลาคุณจะหาเป็น MU มันก็เท่ากับ 1.4 MDL บวกกับ 1.7 MLL เองเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณออกแบบเสาเข็มขนาดจำนวนและขนาดของเสาเข็มเนี่ยใช้โหลดที่ไม่ใช่โหลดคูณแฟกเตอร์นะเดี๋ยวไม่ใช่ทำเทอมโปรเจกต์ไปทั้งหมดโอ้โหหา WU มาหมดเลยเรียบร้อยพอไปหาเสาเข็มวิเคราะห์โครงสร้างใหม่ทั้งโครงสร้างนะเวลาเราหาขนาดและจำนวนของเสาเข็มเราใช้โหลดที่ไม่คูณแฟกเตอร์นะฮะเราเรียกว่าใช้เซอร์วิสโหลดนะเราไม่ได้ใช้อัลติเมทนะเนาะอันนี้เตือนไว้เผื่อคุณทำเทอมโปรเจกต์อย่ารีบร้อนวิเคราะห์โครงสร้างให้ได้โมเมนต์หรือแรงเฉือนค่อยไปคูณแฟกเตอร์ทีหลังก็ย่อมได้ไม่ใช่หา WU โอ้หนังสือออก WU มาคุณล่อตามหนังสือหมดเรียบร้อยนะงานงอกเลยนะทุกปีอาจารย์จะปล่อยให้นักศึกษาทำเทอมโปรเจกต์ไปก่อนแล้วค่อยมาเฉลยทีหลังตอนสอนเรื่องออกแบบฐานรากซึ่งหลังจากเฉลยรถก็เป็นรอยอีกแล้วไม่รู้ทำไมนะดีนะเขาเข้าใจว่าจานขับปาเจโร่สปอร์ตสีดำซึ่งเขาเข้าใจถูกแล้วนะซึ่งเขาเข้าใจถูกแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนรถอาจารย์ใช้เบนซ์สีออกแบบว่าสีน้ำเงินหน่อยนะมาจอดทุกวันอาทิตย์แหละอยากขูดก็ขูดไปเลยนะรู้ใช่ไหมใครใช้เบนซ์ก็ผมเองนั่นแหละนะไม่ใช่ใครอ่ะนะพอเราได้น้ำหนักบรรทุกแล้วนะฮะเราก็มาวิเคราะห์แล้วออกเราก็มาวิเคราะห์แล้วออกแบบเหมือนโปรเซสเดิมเลยหาอัตราส่วนเหล็กเสริมสูงสุดที่เป็นที่ยอมให้นะครับจากนั้นหาโมเมนต์สูงสุดทีนี้โมเมนต์สูงสุดก็เหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเป็นคานช่วงเดียวถูกไหมนะอันนี้เป็นคานช่วงเดียวยาว3.50 เมตรใช่ป่ะนะเป็นคานช่วงเดียวยาว3.50 เมตรก็ WL กำลัง2/8นะหา RN หาโลออกมาโลเท่ากับ 0.0039 ซึ่งน้อยกว่าโลแม็กซ์ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโอเคใช้ได้ก็เอาโลตัวนี้ 0.0039 เนี่ยนะฮะมาคูณกับ B ก็คือความกว้าง1เมตรที่เราเลือกใช้แล้วก็คูณกับ D ความลึกประสิทธิผลนะฮะก็ได้พื้นที่เหล็กที่ต้องการคือ 5.26 ตารางเซนนะต่อความกว้าง1เมตรนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ DB 10ก็จะเป็น S 14เซนนะใช้ DB 12 S ก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนะหรือใช้แล้วแต่ขนาดเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้ SD 40เนี่ยไอตัวเหล็กเสริมกันแล้วเป็น 0.0018 คูณ B คูณกับ T ความหนาเนี่ยก็ได้เท่านี้นะตรวจสอบกำลังรับแรงเฉือนก็ WL02 เนี่ยจันย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าไอที่มาของ M เท่ากับ WL กำลัง2/8แล้วก็แรงเฉือนเท่ากับ WL/2เนี่ยเพราะว่าคานของเรามองว่ามันเป็นSimple beam มี uniform load กระทำใช่เปล่านะถ้ามันเป็นแบบอื่นรูปแบบอื่นคุณก็ต้องวิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นเท่าไหร่ไม่สูตรนี้มันไม่ได้ตายตัวอะไรเลยนะนะครับก็ได้เท่ากับ 3,880 นะเพราะฉะนั้น 0.53 square root fc prime คูณ b คูณกับ d นะก็เท่ากับ 12,000 นะอาจารย์ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะใช้ผิดไปหน่อยนะมันต้องเป็น 15.5 นะเพราะว่า D คือ 15.5 เนาะแต่ยังไงซะมันก็มากกว่าแรงเฉือนสูงสุดอยู่ดีใช่ไหมครับนะพิจารณา 0.85 คือ reduction factor เข้าไปแล้วก็ยัง 12,000 เนี่ยก็ไม่ต้องนะคราวนี้เหล็กเสริมก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะเรื่องรายละเอียดของมันนะไม่ต่างอะไรจากกรณีเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ี๋ยวอาจารย์ลองรีวิวดูก่อนปกติทุกปีก็จะสอนแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเอาจบเรื่องคานแม่บันไดแล้วกันนะฮะเอาจบเรื่องคานเรื่องพับผ้าแล้วกันนะคืออย่างนี้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่าไอ้รูปบันไดของเราเนี่ยนะฮะมันยื่นนะอย่างเช่นบอกอย่างเช่นที่อาจารย์บอกอ่ะมันมีคานบันไดอยู่ฝั่งเดียวนะมันมีคานบันไดอยู่ฝั่งเดียวนะมีคานบันไดอยู่ฝั่งเดียวหรือมันมีคานบันไดอยู่ตรงกลางก็ตามนะไอ้รูปบันไดเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเป็นแคนติลีฟถูกปะนะเป็นแคนติลีฟเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยเราก็คิดน้ำหนักเนี่ยต่อความกว้าง1เมตรเหมือนกันแหละต่อความกว้าง1เมตรแต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์แทนที่จะเป็นซิมเบิลบีมเราก็จะมองว่าไอ้ตัวนี้มันคือฟิกซ์แล้วก็บันไดก็คือแคนติลีฟใช่ป่ะแคนติลีฟบีมแล้วก็มียูนิฟอร์มโหลดกระทำแบบนั้นเลยฮะแบบนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กเสริมหลักเนี่ยไอ้เหล็กสีแดงเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ข้างบนนะฮะแบบเดียวกับอันนี้เลยนะฮะคานบันไดอยู่ข้างเดียวเนี่ยแต่เพราะฉะนั้นเมนสตีลมันก็จะไปอยู่ข้างบนนะฮะเมนสตีลก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับถ้าสมมุติว่านะนักศึกษาอาจจะงงไอ้ไดอะแกรมของโครงสร้างตัวนี้หน่อยอาจารย์บอกแบบนี้ก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่บันไดพับผ้านะซึ่งปกติแบบนี้ก็จะใช้บันไดพับผ้าเพราะว่ามันเอฟฟิเชนซีสูงสุดนะครับถ้ามันไม่ใช่บันไดพับผ้ามันเป็นบันไดท้องเรียบเราก็คิดแบบโหลดของบันไดท้องเรียบแล้วก็คิดว่ามันเป็นพื้นยื่นออกมาใช่ไหมนะถ้าบันไดพับผ้าเนี่ยนะเพื่อความง่ายเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอ้ลูกตั้งตัวนี้ไอ้สีส้มเนี่ยอาจารย์ใช้สีมันต่างเลยไอ้สีส้มเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักแล้วก็ไอ้สีม่วงตัวนี้ถือว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันคิดมารับน้ำหนักร่วมด้วยเวลาดีไซน์เนี่ยใช้ดีไซน์เซกชันของตัวสีส้มแค่นี้เลยเพราะว่าไอตัว cross sectional properties ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันหาได้ง่ายกว่ากรณีที่เป็นตัว L คว่ำใช่ไหมดังกำลังหมายถึงว่าทั้ง area ทั้ง moment of finish ก็ตามนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าไอพื้นที่สีส้มอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจาก area ของบันไดได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าไอ้ส่วนตัว L ความที่มันยื่นมาเล็กๆที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันก็เป็น reserve อ่ะมันก็คือยิ่งทำให้โครงสร้างเราแข็งแรงขึ้นใช่ป่ะนะเราใช้โครงสร้างน้อยกว่าก็ออกแบบรับได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวอรี่เลยว่าตรงนี้มันจะรับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำหนักมันทุกต้องคิดนะแต่ว่าตอนที่มาวิเคราะห์โครงสร้างเราเอาเพื่อออกแบบเนี่ยเราเอาแค่ไอ้สีส้มก็พอเป็นการยื่นแบบสี่เหลี่ยมก็พอนะครับนะก็เหล็กเสริมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ามันคานยื่นอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะจากเดิมโมเมนต์มันถ้ามันเป็นคานไม่ยื่นถ้ามันเป็นบันไดที่วางพาดบนคานสองฝั่งเนี่ยโมเมนต์ WL กำลังสองส่วนแปดถูกปะแต่ว่าพอมันเป็นคานยื่นเนี่ยมันก็แค่โมเมนต์สูงสุดมันเขียนผิดทางอันนี้มันก็แค่มีโมเมนต์สูงสุดเท่ากับ W นะถ้านี้มันยาวเท่ากับ L ใช่ป่ะก็คือ W L กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมเนี่ยเพราะมันก็คือ W คูณ L แล้วก็คูณกับ L ส่วน2ใช่ไหมเนี่ย M maxเท่ากับ WL กำลัง2ส่วน2เข้าใจที่ไปที่มาของมันพอแล้วนะนะ Vmax ล่ะ Vmax เขียนไม่ดี Vmax เท่ากับ WL ใช่ป่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรก็ออกแบบให้ Mmax และ Vmaxได้รับการต้านทานด้วยโครงสร้างเราก็จบแล้วนะฮะเหล็กเสริมก็เป็นตามนี้นะฮะเหล็กเสริมหลักอยู่ข้างบนนะครับ
นี่เป็นดีเทลของเหล็กเสริมลองไปดูเอาแล้วกันนะอันนี้ออกแบบบันไดพับผ้าก็อย่างที่อาจารย์บอกอะเอาแค่โซนนี้มาออกแบบอย่างเดียวนะครับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่พูดรายละเอียดแล้วพวกเรามันซ้ำกับไอ้สองข้อข้างบนแล้วพวกเราไปอ่านได้ละนี่ฮะก็มีนิดนึงแล้วกันนะก็มีคิดมันก็มาจากโปรเซสเดิมคิดน้ำหนักบรรทุกก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ออกแบบหาเหล็กเสริมจากโมเมนต์ดัดแล้วก็มาตรวจสอบแรงเฉือนแค่นั้นเองนะมีระยะฝังยึดเดี๋ยวระยะฝังยึดพูดให้ฟังสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็แม่บันไดก็จะมีทอร์ชันนะทอร์ชันตัวนี้ก็ต้องไปเมิร์จกับเรื่องที่อาจารย์ต้นสอนเนาะนะส่วนคานแม่บันไดก็ตามนี้นะฮะเมื่อสักครู่เพื่อนถามแล้วนะว่าแล้วน้ำหนักบรรทุกที่เราจะเอามาใช้ออกแบบคานแม่บันไดคืออะไรก็คืออย่างตัวเนี้ยนะถ้ามันเป็นคานวางพาดทางช่วงสั้นก็คือบันไดเราวางพาดทางนี้บันไดเราวางพาดทางนี้ถูกไหมใช่ไหมฮะเวลาเราวิเคราะห์เพื่อออกแบบนะก็ simplify มันเราก็จะวิเคราะห์ว่ามันเป็น simple beam แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ reaction ที่เราหาได้มันก็จะกลับมาเป็น action กดลงไปที่คานใช่ปะกดลงไปที่ขาแล้วเราก็ตัดบันไดเราหนา1เมตรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่มุมของคานตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะมีพอยต์โหลดลงมาทุก1เมตรถูกป่ะนะจากบันไดมันก็จะมีพอยต์โหลดลงมาทุก1เมตรไอ้พอยต์โหลดลงมาทุก1เมตรมันก็คือยูนิฟอร์มโหลดที่เป็นต่อเมตรนั่นเองใช่ป่ะนะฮะจากบันไดนี่ก็คือคานบันไดนะครับเสริมเหล็กก็เสริมเหมือนคานธรรมดานะครับอันนี้คานพับผ้าช่วงยาวไม่มีอะไรมีแค่ดีเทลเหล็กนะฮะส่วนไอ้บันไดแบบชานพับลอยนี่อาจารย์ไม่พูดถึงเนาะมีรายละเอียดเยอะอยู่นะนะฮะก็น่าจะต้องเอาพื้นฐานอันนี้ให้แน่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะจริงๆมันเป็นเรื่องของเราวิเคราะห์แบบคานไม่ได้เราต้องวิเคราะห์มันเป็นเพลทนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่ามันจะเยอะไปสำหรับพวกคุณนะก็หมดแล้วนะฮะเรื่องของการออกแบบบันไดเท่านี้เราก็ออกแบบหากินได้ตลอดแล้วนะครับก็อาจารย์คงจบไว้เท่านี้โอ้เหลือคาบ2มา4นาทีซึ่งคาบ2ก็คือคาบเรานั่นแหละเดี๋ยวไปชาร์จ iPad ก่อน iPad แบตจะหมดแล้วโอเคมีใครเข้าใจอะไรไหมฮะไม่มีมีสงสัยอะไรถามตรงไหนไหมไม่มีเนาะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะครับคาบสตรัคเจอร์นะครับโอเคนะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้สำหรับ RC ครับI'm going to go.
คุณใช้เป็นรอบรุ่นว่าจะสลับก็ถ้ามันไม่เข้าก็ไม่เข้า